อิโตปรังเบื้องหน้าต่อตะนี้ไปขอเชิญชวนมวลหมู่พุทธมามกะบริษัททั้งหลายจงเงี่ยงง่ายโซตประสาทกล่าวคือหูทั้งสองให้ประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับพระพุทธพจน์รสแห่งพระสัทธรรมเทศนาดังอัตมาภาพทั้งสองรูปจะได้พึงกำหนดนับด้วยปการัชนีอิทานิตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปทายะสุภมัสสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมเริ่มแต่วันปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้ 2,565 พรรษาปัจจุบันสมัยมิถุนายนมะมาศสุรทินที่11วันเสาร์ณวันนี้เป็นปัจจุบันวานพระพุทธศาสนายุการจำเดิมเริ่มแต่วันปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นมีนัยยะที่อาตมาภาพทั้งสองรูปจะได้พึงกำหนดอิโตปรังเบื้องหน้าต่อจากนี้ไปขอเชิญชวนมวลหมู่พุทธมามกะบริษัททั้งหลายจงเงี่ยงง่ายโซตประสาทกล่าวคือหูทั้งสองให้ประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับพระพุทธพจน์รสแห่งพระสัทธรรมดังพระคุณเจ้าธรรมาทโนนจะได้อารัมภบทหยิบยกอานิสงสกถาเป็นเบื้องต้นสืบต่อไปโดยสัจจะเคารพเป็นอันดีเทินโอตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอภิรติยาสติอิตังสุขังปฏิกังขังติยอกก่อนศิโรราบก้มกราบพระรัตนตรัย3องค์คือหลักชัยอันยิ่งใหญ่ในสากลนับถือเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งในดวงกมลขออนุภาพดลบันดาลให้สมใจปองขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐจึงก่อเกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านได้กราบไหว้จนปัจจุบันนี้ขอโอกาสพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์พระครูสุเมธธรรมสารคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญสุขญาติธรรมพี่น้องสาธุชนทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายเพื่อความสะดวกสบายก็เอามือลงแล้วก็นั่งรับอาบแดดร้อนๆไปพร้อมๆกันในการนั้นฝูงมูสัตว์ทั้งหลายจะเกิดอันตรายเป็นแม่นมัดเมื่อเราขาดคุณธรรมกันจึงเกิดเห็นเป็นมหัศจรรย์หลายประการดาวดินฟ้าอากาศจะอาเพศอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นทุกทิศมหาเมฆจะลุกขึ้นเป็นเพลิงการสุดวิกฤตพิสดารทุกบ้านเมืองพระคงคาจะแดงเดือดดังเลือดนกอกเป็นเจนบ้าฟ้าจะเหลืองพระเสื้อเมืองก็จะต่อรอดพระกอสอดพระการก็จะมาเป็นพระธรณีเขินขมระทมชัยอกพระการก็จะไม่อยู่เกลียวกลมขับนักพูดมานี้บ่อนปิ่นจิกพินิจคิดเพ่งคิดเห็นสมไม่ใช่เทศกาลร้อนมันก็ร้อนละงมไม่ใช่เทศกาลลมลมมันก็พัดเทศกาลหนาวก็หนาวพ้นไม่ใช่เทศกาลฝนฝนมันอุบัติทุกต้นไม้หย่อมหญ้าสารพัดเกิดวิบัตินานาทั่วสากลโลกสิเกิดเอาโอ้กับเตาตาลปัดบ่แม่นย่ำล่มผัดหาล่มก็ช่วยต่องบ่แม่นย่ำฝนฝ่าสายฟองวะเล่นลังบ่แม่นย่ำแห้งแล้งดินนั่นบัดเราแห้งหอดย่ำตกบัดหักแล้งดินหักไงเป็นผงฝนบ่หลงทางเที่ยวได้เกี่ยวเอาจนได้นำถึงว่าย่ำลกกาดำหน้ากะกาเหี่ยวบัดว่าถึงย่ำเกี่ยวฝูงหมกกบเขียดห้องฝนเถ่งวะลังลงธรรมชาติเป็นเรื่องที่มนุษย์เราท่านทั้งหลายต้องเข้าใจเป็นเบื้องต้นธรรมชาติมีทุกอย่างมีทุกสิ่งให้เราทุกอย่างไม่จะเป็นธาตุ4ขันธ์5ที่รวมตัวมาเป็นมนุษย์ธาตุ4ก็มีดินมีน้ำมีลมมีไฟขันธ์5ก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้แหละที่มาประกอบเข้าเป็นตัวบุคคลเราท่านทั้งหลายทีนี้ทั้ง5อย่างนี้นะมารวมกันกับ4ก็คือธาตุ4ขันธ์5พอมันผิดมันเพี้ยนมันเปลี่ยนไปอันใดอันหนึ่งมันหยุดทำงานลงเช่นธาตุไฟการขับในการขับเคลื่อนความร้อนเผาผลาญผลิตอาหาร
ไม่ทำงานเราก็เกิดความเดือดร้อนธาตุน้ำไม่มีน้ำลายไม่มีน้ำตาไม่เกิดเราก็เกิดความทุกข์นี่ก็เรียกว่าธาตุมันแปรมันเปลี่ยนวันนี้ถึงร้อนขนาดไหนเราก็ไม่แปรเปลี่ยนในการฟังธรรมเรียกว่าฟังธรรมตามกันเป็นมงคลแห่งชีวิตวันนี้เป็นวันดีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นวันทำบุญให้กับคนเป็นและอุทิศให้กับคนตายฟังดีๆว่าวันนี้ไม่ได้รับแต่คนเป็นคนตายจุดประสงค์ทำให้คนตายแต่เราได้อานิสงส์ของคนเป็นว่าซาสันง่ายๆว่าผู้อยู่ก็มีไส้อยู่ไปก็มีโซ่หมายความว่านะหลังจากที่เราท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตถูกบ้างผิดบ้างเสมอบ้างดีบ้างต่ำบ้างน้อยบ้างมากบ้างแต่มันก็ด้วยความที่เราท่านทั้งหลายกระทำมาตั้งแต่ต้นอยู่ที่การกระทำเรียกว่าธรรมชาติของเราธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราจะเอาอะไรมาเป็นบทมาเอาอะไรมาเป็นแบบเรียนอย่างยกตัวอย่างเช่นธรรมชาติที่ให้เราพิสูจน์ก็คือต้นไม้ภูเขาป่าไม้หนองน้ำเหล่านี้ท่านจึงเขียนคำคำหนึ่งไว้ให้ฟังว่าร่มไม้เย็นพักผ่อนหายร้อนอาบร่มเงาหญ้าเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เย็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นเกล้าเขาครุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันเขาเกิดชาวกล้าร่มพระราชากันศัตรูให้รู้ขามร่มพระพุทธศาสนากันร้อนผ่อนลุกลามให้โลกสามเย็นชื่นก็อื่นใดต้นไม้ภูเขาป่าไม้หนองน้ำไก่ป่าสระน้ำรวงข้าวเหล่านี้ล้วนแต่เป็นธรรมชาติเอามาเป็นตัวอย่างสังเกตเราสร้างบ้านใหม่คนส่วนใหญ่ก็จะชอบนิยมไปร่วมในการยกเสาแหกเอิ้นว่าเสาแรกเรียกว่าเสาแหกแรกอันเดียวกันคือจะนิยมเอาไซไปไซต้นย่อต้นย่อมไปใส่เอาอ้อยอ้อยใส่ปีไปใส่ถามว่าเอาไปใส่ให้มันเกิดอะไรท่านผู้เฒ่านั่งอยู่นี่จะอธิบายถือทุกคนอยู่หรอกว้าคิดว่าว้าพร้อมนะนี่ว้าพร้อมเด้พ่อผู้เฒ่าพวกเราคนก็ไม่รู้เรื่องอ่ะนะเขาเห็นก็เห็นนั่งเขาเขาก็เห็นก็เห็นนั่งเขาสินะเออฟังหูอยู่เพื่อเสื้อเขาสินะว่าไงวะเขาวะซึ่งผู้ว่าเนี่ยว่ามีตัวว่ามีตนได้ว่าแต่เขาวะฉะนั้นเอาไส้ไปไส้ไปถามพลังคนเพื่อจะตอบเป็นๆตัวโดดเงินโดดทองบ้าขันมันโดดได้อีหลีอัตมาไปยังเห็นหน่อยเถอะเนาะสารยังไงคือจังทอทรงหนามบอกชนิด20-30เมตรเนาะใหญ่เนาะหันหนามไปทางสหรัฐอเมริกาเนาะบอกโดดมาเทียบก็สิรวยสุคนวะถ้ามันดูได้อีหลีเด้แต่คนอีสานเนี่ยเขาฉลาดในการสอนคนเอาไส้ไปมัดไส้เสาแหกย้อนหยังเพราะต้องการอยากให้เจ้าของบ้านเก็บเงินไว้ในไส้เก็บจังไหนเวลาเงินเข้าเนี่ยมันเข้าง่ายแต่เวลาออกให้มันออกยากๆเพราะไม่ขี้ที่ไหนคันขี้ที่นั่งที่สุดยอดได้กินหยังอีหลีใหญ่เมื่อวันยังกล้วยแค่เราตัวเอเทมไม่ไปกินยาคนมือนี่พวกเราคนมากเลยบริเชียเงินจะบาดหอบไปครับก็จะขอเป็นเจ้าภาพเบิ้งไปเบิ้งมาเพราะเนี่ยได้นั่งกันเนี่ยหลังจากเสร็จงานเจ้าภาพเก็บกระดูกออมเนี่ยจะไปขวดตากสีเหนียงออกบ้านอาชีนี่มันบอกฉะนั้นนี่คือคนบริแยกแยกออกไอเห็นว่าผู้ใดเขามันร่วมบุญร่วมกุศลมีอยู่มีกินนักกันบัดเลยนั่นคือลักษณะไส้เงื่อนเขาง่ายแต่ออกยากปลาเวลาไหลเขาไส้เขาง่ายแต่ว่าออกหาทางออกยากแต่สิออกให้มานั่งคิดเจ้าน้อยบ่ไหนเงื่อนแต่ละบาทแต่ละต่างสิหาบ่ไหนเงื่อนข้างแก้วผสมหาแต่พวกมันพวกขี้ขาดหาไรแมงบ่หมานเงื่อนข้างแก้วผสมเขาง้อปลาขอดีเท่าไรขอไอ้ไรส้มย่างมายืมนะโอ้ยเป็นพี่เป็นน้องเลยสักมานำทั้งแฝดทั้งเก่าไรมาเบิดน้ำเลยน้ำพ่อน้ำทะเลน้ำย่างมาเบิดมันยืมแล้วบัตรเงินเขากับเขาว่าเป็นเงินกู้เด็กเป็นเงินกู้เงินเจ้าของเตะเจ้าของกัดเจ้าของแย่แค่ว่าหายแต่แย่แค่ว่าหายแต่แย่แค่ว่าหายแท้มาทำไมเห็นบ่ย่ายนี่คือลักษณะเงินไหนฉ
ฉะนั้นพุทธบอกว่าได้เงินมาแล้วให้รู้จักแบ่งบอกอยู่สร้างบ้านให้เงินอยู่ชักหามองใส่นี่เก้าให้เขากู้ผินโลกเหี่ยวผินไฟปากผู้เฮาฝังดินเอาไว้การใส่ว่าผินไอ้งูกลับมากัดเฮานี่อันแรกเพิ่นว่าเพิ่นจึงให้ใส่ไปมักต้นย่อให้นิยมส้มสอบยกย่องไผบ่มักยกย่องนั่งอยู่เหนียวคันผีในเครียดเครียดตัวบ่ว่าแต่โยมหรอกพระคือกันหัวกะโลนหัวกะล้านคันว่าเขาหัวล้านหัวล้านสามตัวนี้ไงคันว่าโอ้หลวงพ่อคือผมดกพวกไรแพ้ยิ้มแล้วได้หรอเออมักย่องเจอไปไหนเนี่ยคนมันบ่ว่าแต่ผีหรอกมักย่องก็ไปเบื้องต้นผีแช่งคนแช่งเทวดาแช่งอับจนคนสรรเสริญเทวดาสรรเสริญผีสรรเสริญนี่มีแต่ความเจริญนำอยู่นี่คือกันเด้อเฮามาผลิตบุญช่วยกันเด้บ่แม่นแต่สิให้เจ้าภาพผลิตบุญให้ผู้ไหว้ชนเด้เฮานำอยู่นี่กินข้าวแซ่บๆเพิ่นเอามาตั้งให้เฮาก็ผลิตบุญช่วยเพิ่นได้เฮาก็คิดนำอยู่ดอกว่าเห็นแต่นอนแข็งแรงอยู่น่ะปวดนอนห้องเห็นบ่ดีเลยเก็บประทานว่านั่นเด้บ่จักลั่งละมื้อนี้เฮาบ่มองซุบเท่าดอกอันชุดเก่าเมาแล้วก็กลับบ้านถือเงินมาใหญ่ไม่ลงกลางทางแล้วก็โยนใช้รถพอดเนี่ยสามชิ้นฟ้นเพราะมันแกะเขาหาไม่ได้ไปเป็นบ่อใหญ่บดสองล่างสิบว่าไอ้บ้านไหวว่าไปกับสวรรค์บ่ถือหยาบถือกระเบียดนี่สินะนี่อันแรกเรียกว่าลูกจักแยกแยะบัดนี้เบิ่งอันอื่นบัดนี้เอาหินไปใส่ให้บ้านแล้วนั่นมีศีลศิลาหรือศิลหรือหินนี่ตัวเดียวกันเวลาเรานำหินไปทับหญ้าหญ้ามันไม่เจริญขึ้นทับย้อนล่ะแต่ไม่ตายหินเปรียบเสมือนสิ่งดีหญ้าเปรียบเสมือนสิ่งไม่ดีใส่สิ่งดีคงสิ่งบ่ดีเอาไว้พอยกหินขึ้นหญ้าขาวจนพูนได้ดินได้น้ำเจริญไม่ปังยังหมายความว่าเมื่อเราไม่มีความดีไปข่มความไม่ดีคนจะเกิดอาเพศหลายสาเหตุผู้คนสำลักสายเหมือนอาตมาพูดก่อนหน้านี้ความเดือดร้อนจะลุกล้ำมาก้ามกลายคนตกกลายเป็นธาตุมารกิเลสจมเสียงสวดมนต์จะสูญสิ้นเสียงปืนจะท่วมท้นเสียงสวดมนต์จะสูญสิ้นต่อไปนี้บ้านใดก็ตามแพร่ย้ายคันว่ามีสิ่งว่ามีธรรมจอกฟังเสียงปืนหลอกคันบ้านใดมีสิ่งมีธรรมเนี่ยมาแรกก็สวดมนต์เนี่ยมาเสาะก็สวดมนต์มีแต่เสียงสิ่งเสียงธรรมคันบ้านใดว่ามีสิ่งว่ามีธรรมเกิดขึ้นมาก็ปังแพะทุ่มเยื่อระยะเห็นบอกแต่ว่าการได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดในสมัยก่อนเนาะประมาณเด็กๆนี่เพื่อให้สาธุในช่วงกระถิ่นแต่ว่าการช่วงประมาณจักบ่ายสามนี่ญาติสาธุแม่นดังมาจากบ้านใดก็ตามแต่ว่าตอนนั้นเขาลังเผาศพโมเมนต์ว่าเขากำลังตั้มขึ้นมากระสาธุคือแสงเนี่ยเขาตายตองเนี่ยแท้ฉะนั้นธรรมชาติตัวนี้จึงเป็นตัวสำคัญไม้ยอกอไผ่กอไผ่คือความสามัคคีแต่ว่าไผ่ทั้งสี่กอห้ากอหกกอหลายกอกระตำอันอื่นมันบ่ย่านมันย่านอย่างเดียวก็ย่านไผ่เดียวกันเนี่ยกอไผ่ความสามัคคีจึงนิยมเอาไผ่ไปปลูกไว้ข้างสระเพื่อได้เกาะกลุ่มกันสมัยก่อนพี่น้องเฮาหักแป้งแบ่งปันไปใส่มาใส่ในหมู่ได้เสียวได้เพื่อนได้ฝูงย้อนอาศัยไม้ไผ่ไม้ไผ่ซอยหยังเนี่ยไปโรงเรียนคู่ตีคู่กำลังเด็กดีไม่ดื้อเด็กดื้อไม่ดีเด็กดื้อถูกตีเด็กดีไม่ดื้อปี2544-43เป็นต้นมาไม่มีการตีนักเรียนสอบตกบ่มีตีนักเรียนบ่มีเพราะถ้าตีนักเรียนแล้วกฎหมายจะดำเนินการกับครูผู้ตีบอกง่ายๆก็คือหักไม่เลี้ยวครูไปปี2544เป็นต้นมาครูก็ได้ตีนักเรียนไว้คันตีได้ก็ได้ซ้ำไม่กวดตาพระนี่แหละ 0.1 0.5 ห้ามเกิน 0.7 นั่นคือกันสอบตกบ่มีตีบ่มีเด็กน้อยสมมุติมาเล่นสบายย่ายต่อมาบ้านเนี่ยเมื่อกฎหมายคุ้มครองเด็กเกินอัตรา
เด็กสิไปก็ได้บ่ไปก็ได้คู่ยางไปกับพ่อนักเรียนเที่ยวอยู่กลางเมืองกลางคืนเธอมาอะไรมาท่านว่านักเรียนก็ถามคือแล้วครูมาอะไรครูมาเที่ยวเอ้าพวกผมก็มาเที่ยวเหมือนกันเอาพวกเธอเป็นนักเรียนเอ้าก็ครูเป็นครูมันเอาคืนครูมีเงินเดือนแล้วผมก็มีเงินเหมือนกันมาท่านว่ากอดพ่อกันปั๊บเที่ยวไปนั่งน้ำกันอะไรมาไหนอันนี้ว่าเป็นสุรเรียนในบ่อสุฟังซื้อนั้นคือความสามัคคีเริ่มที่จะไม่มีแล้วสระน้ำคือความชุ่มเย็นแท้พี่น้องสั่งสร้างไว้ข้างในเดิมเลยเด้อแม่นแดดสิฮ้อนก็ตามจังได้แผ่ผักบ่องแผ่บ่ทันว่าจังได้ผักกับแผ่ซุ่มเฒ่าอยู่แล้วเพราะว่าหยังอีก2 3ศอกกับสิฮ้อนหลังคามันลงมาทีละเทื่อฮ้อนฮ้อนซุ่มเฒ่าใส่สุดสบาย1แปลงขาสั่นแปลงขาเหย้าจงพ่อไว้อันชุกคอยนี่ฮ้อนบ่ฮ้อนก็ต้องใส่สุดคุ้มนี่นะคุ้มไหลนี่ชุดราตรีปกไหลได้สุภาพนี่ใหญ่กางเว้นก็ใส่สุดนี่กางขึ้นก็ใส่สุดนี่ฮ้อนสิตายก็ใส่สุดนี่ชุดราตรีคุ้มไหลแค่แต่องค์นั้นน่ะพุ่งยังครึ่งไหลแล้วน่ะมาออกครึ่งแล้วอันขี้ฮ้อนก็ข่อยองค์นั้นฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อสร้างสระไว้ในใจเย็นสบายร้อนในเมืองมนุษย์ไม่ถึง100ปีวันนี้เรามาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหาผู้วายชนและบุญที่เกิดขึ้นกับพวกเราด้วยสระน้ำใสไหลเย็นเป็นประโยชน์รวงข้าวคือความอ่อนน้อมบัณฑิตอ่อนน้อมถ่อมกายเป็นเรื่องของความเรียบง่ายและเป็นเรื่องของการสัมมาคารวะย่ายเพิ่นยางมากเพิ่นกันยางไปคอยผู้เทศหันมาทันทีเพิ่นกับเพิ่นของเพิ่นเพิ่นกันยางมากของเพิ่นเพียผู้เทศที่พี่เด้อบ่แม่นมาหันนะเพิ่นเบิดมาเลิกโอ้ยบ่ได้เบิ่งเลยมาถึงมันเล่ามานั่งแท่นแบบที่มันยางแท่นเนาะซะนะรวงข้าวคือความอ่อนน้อมคันห่วงเขาเม็ดใดเพ่งเม็ดติ๋งหน่วยมันสิเพ่งร่วงสิอ่อนนุบนุบนุบลงคนกระตามเองบ่ย่ายเพิ่นผ่านกี่รอบเพิ่นก็บ่มีพี่มีไผพอเพิ่นมาแบบนอกน้อมันก็ไปมาๆนั่นเห็นบ่คนคือกันบัดนี้นับถือหน้าถือตาถือพี่ถือน้องก็สิเกิดผลประโยชน์เกิดขึ้นในการน้อมรับในสิ่งที่เป็นประโยชน์อันสุดท้ายคือภูเขานั่งอยู่นี่ก็เป็นภูเขาย่ามไหนบัดนี้ย่ายย่ำเขาปล่อยย่ำเขาดาย่ำเขาต่มย่ำเขาตุ๋นย่ำเขาดาย่ำเขาปล่อยขันสุดยอดเป็นภูเขาใดสุดยอดจะอยู่มีสุขบ่เสือล็อกไปยืนดาด้วยบ้านล่านี่พระราชาเก่งขโมยมืออื่นสอบไปดาผู้กระดึงดูยืนดาจะสาวเล่บ้านขันแม่เอี่ยงนี่ดาเก่งไปยืนดาเล่สิดาแบบซาซาแน่ๆผู้กระดึงนี่ก็เป็นคือเพื่อนฮะคือคนกับคนเองแท้ที่ไหนจะรู้ที่เคยก็ไม่ได้ก็ผู้กระดึงมันจะมาปากเล่เซยนั่นคือภูเขาเห็นบ่บ่สงสารภูเขาละสูงก็สูงตั้งเพชรกิโลสี่ภูเขาเพื่อคนถึงได้กระเช้าเขาไม่เคยขาดเด็ดเดียวแม่มาเลยก็เลยผู้กระดึงสิบว่าให้สิบว่าจมสิบว่าปล่อยสิบว่าดานั่นคือคำเปรียบเทียบมือนี่ฤทธิ์มาสามองค์พระไว้ในใจของเฮาเมื่อไรกันเรื่องพระว่าเห็นพระแล้วได้หยังนี่คือหัวข้อจะถามกันเมื่อไหร่ได้ย่าเพื่อเขาจะถามยังอีกไม่รู้เท่าไรพอพระท่านแต่งตั้งกันเลยเมื่อไหร่พอมาหอดพอระคายเลยเทวะมานำเบิดเมื่อไหร่ยอมรับมาซาเพราะว่าอย่างยางรถระเบิดรถคอยเราไม่รถเพิ่นรถเพิ่นนี่ปลอดภัยก็ได้อาศัยรถเพิ่นพอกันเลยคิดใจว่าเอาแม่หันกล้ามาเทผู้เดียวเอาแม่ที่แรกหันท่านว่าไปผมจะไปผู้เดียวเอาแม่เอาไปมาผมมาหลุดจากบันละผ้าผมไปเนี่ยสุดท้ายก็มาคอยคือเขาพร้อมเร็วสูงใหญ่มาเดียร์บอท่านมาปับยางรถระเบิดอีดีจอดทิ้งไว้ได้อาศัยรถเพิ่มมากจ้าบอกไปยังยางรถระเบิดก็บนระเบิดเพราะว่าแล้วระยะเนาะมันเร็วของรถของยางนั่งอยู่นี่พวกนี้ก็เคยสองรถแนวใหญ่รถพวกนี้ก็เคยเสียเนี่ยหรอเออขนาดรถตะลี่ก็ยังเสียเนาะลอตเตอรี่ก็ที่เหลือเสียทุกคนได้นั่งนี่เพราะมันก็ถึงแล้วมันถึงได้แล้วนั่นแหละเสียแต่ว่าถ้าถึงแล้วมันบุญละฉะนั้นเมื่อนี้พี่น้องพารกฟังเทศส่วนที่เหลือนั้นก็ต้องพารณาอย่างหลายย่ายเพราะว่ามากกันสองลูกคัดเฉพาะผู้เดียวย่านเสียเวลา
เพราะว่าถวายค่ายสององค์ฉะนั้นถามแล้วตอบสิเพียงแค่นั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พระครูสุเมธพระประสานเป็นผู้ตกลงโอนไม้ประเคนตำแหน่งว่าองค์ใดผิดที่ไหนและสิเว้าเรื่องอย่างแนวนี้นิมนต์ขนาดสาธุสัทธาญาโยปารกอานิสงส์คาถาเบื้องต้นโดยท่านพระมหาสุริยาสุนทรภัมโมนางผิวห้าวได้ยินได้ฟังเพิ่นอาตมาโดนๆเพื่อจังได้ขึ้นเมืองเลยก็ถือโอกาสได้มาเผยแผ่ธรรมทรัพภิกขเวจาริกังพระหมู่ชนะมีตายะพระหมู่ชนะสุขายะเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์สุขของพระหมู่ชนเธอทั้งหลายจงหยิบยกเอาหลักธรรมคำสอนของเราตถาคตอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานัคคัลยานังไพเราะให้เป็นปริโยสานเพื่อประโยชน์สุขของพระหมู่ชนมื้อนี้คือกันได้มีโอกาสมาปารภธรรมในส่วนของปุจฉาและวิสัชนาสองธรรมะบ้านเฮาเอิ้นว่าเทศโจทย์ถามตอบจึงได้อาศัยพระทั้งสองรูปเป็นตัวแทนของเจ้าภาพคือคุณแม่บัวบานอันทระพร้อมลูกๆหลานๆได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลอุทิศให้คุณพ่อเสนออันทระท่านร้อยตำรวจเอกนพพรอันทระผู้วายชนจึงได้กำหนดบุญในวันนี้เกิดขึ้นและด้วยจุดประสงค์ที่ทางศรัทธาชอบภาพอยากจะได้รับฟังธรรมะ 1. ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังสิ่งที่เคยฟังแล้วเข้าใจมากยิ่งขึ้นสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังเมื่อนี้ญาติโยมให้ได้ยึดสองอย่างผู้ใดมาห้อมบุญกลับไปเอิ้นว่าได้ค้อนผู้ใดมาห้อมบุญได้ฟังเทศน์นำเอิ้นว่าได้หาบโบราณบอกว่าหาบดีก็ค้อนนอนดีกว่านั่งเมื่อออกนั่งอยู่ข้างล่างบัดสิว่าผู้ขานอนฟังได้บ่เพิ่นยะผู้ท่านโยมนอนฟังหลวงพ่อทั้งสองรูปก็สินอนเทศน์บ่ได้เปียกเสียเปียกกันเฮาขึ้นสวรรค์น้ำกันเลยเพราะฉะนั้นมื้อนี้ให้ได้สองอย่างหนึ่งให้ได้บุญบุญแปลว่าความเต็มความกรันความกรองความเอิบความอิ่มความปีติความชื่นใจความพอใจสุดท้ายคือความสุขขันนังยุดีมาแต่โตใจบ่มาได้ชื่อว่ามาปราบเนี่ยนางยุดียังขึ้นน้ำหลวงน้ำหลานยุดีแปลว่ามาแต่โตเด้คนเฮาคนบ่มีบุญบ่ได้พอกันนางยุดีขันล่องส่วนกันแต่เศร้าคันได้ยินคำว่าโอ้ยน้ำหนาจะส่วนต่อเด้อยากอีหลีจังใดก็บ่มาแต่ว่าคันส่วนกันพอถ้าโยกเป้าประกาศแล้วว่าสิมีพระคุณเจ้าสองรูปมาปารภธรรมให้ฟังเด้อผู้ลังคนใจจดจ่อตั้งแต่ได้ทราบข่าวเลื่อนมาสองรอบแล้วดิโยมงานนี่หลวงพ่อตั้งภาเสียแล้วสองรอบแล้วนะรอบก่อนก็บ่ได้มารอบนี้ก็ให้มันปลอดภัยเด้อเพื่อเรียกว่าการันตีได้เทศแน่นอนอาตมาออกวัดตั้งแต่7โมงเช้าครับบาสิมาหาเพิ่นตั้งแต่เช้าจังสิคอยคุยกันละส่วนมากปรากฏว่าพ่อเคลื่อนทางยางแตกสมน้ำหนาพระบ่ทันว่าอาตมาเคยบอกหลายเคยว่าให้บำรุงมันแหน่รถจะใส่ประมาณหลายล้มไปหาอาตมาแต่ละรอบอาตมาให้น้อยๆล่างให้3รอบจะพอสีรถเป็นเกิดอยู่ผู้ร้ายคือเจ้าของนั่นล่ะรถกระดาษมอบพื้นมาสะพอกว่าเอาปนั่นแล้วล่างรถล่างรถไหนเบิดน้ำอยู่3รอบยังพอสีรถอาตมาเลยถามมาล่างมันจะเถียงว่าสีล่างเห็นหยังสื่อมาใส่ตัววันสันบ่าวอ้าวเห็นว่าย่ามยางแตกจะขึ้นหอดมั่นบ่เนี่ยหมู่จังสีเฮาเปลี่ยนตะโดนแล้ววันสันบ่าวยาสะคุยเนี่ยเพราะฉะนั้นคันบ่มีบุญบ่ได้พอกันคุณกับพี่นี่กับน้องปองดองหักแกนย่ามมาทุกยากแค้นยังได้ซอยเหลือกันขันบ่มีทุกบ่ขึ้นหอดพระดอกมันบ่ย่อมย้อนโยมทุกแล้วเลยขึ้นหอดพระ
พระก็จังได้มาโปรดประการที่สองเรามาวันนี้ให้ได้กุศลกุศลแปลว่าความฉลาดโยมนะให้ได้ทั้งบุญให้ได้ทั้งกุศลสองอย่างควบคู่กันไปกุศลแปลว่าการความฉลาดเกิดจากแก้วใดหนึ่งสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังเงี่ยหูฟังโยมว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนสิว่าหยังสู้ฟังตรึกตรองไข้ควรพิจารณาน้อมนำไปปฏิบัติอาตมาจังหวะมื้อนี้หลวงพ่อประเทศโดนอาสนะซุ้มนางอยู่ทั้งโต๊ะจีนกับสีเศร้าแม่นบ่ล่ะโยมกำลังบ่สิยอมเฮาบ่ล่ะมาดูมานั่นเอาเลยหลวงพี่นาทีไผนาทีมั่นบ่ล่ะอาตมาเจอว่าเราได้งานนี่บ่เป็นหยังเจ้าภาพเพิ่นซัพพอร์ตซัพพอร์ตจังไหนเดี๋ยวสิเพิ่นเว้าสู่ฟังหนึ่งสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังสองจินตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการนึกคิดตรึกตรองพิจารณาพระนามย่อมเอเฮามานั่งอยู่นี่เฮาสิได้หยังหนอวันนี้เรามาให้ไม่ใช่เรามาเอาให้ชัดไปเด้อวันนี้เรามาให้ไม่ใช่เรามาเอาส่วนที่เอานั่นคือกำไรดอกเรามีกายของเราเป็นทุนเอาบุญกุศลวาสนาและบารมีนั้นเป็นกำไรมื้อนี้มูเฮามาสังสมเกิดมาทั้งทีทำดีให้ได้จะตายไปทั้งทีเอาดีฝากไว้จินตมยปัญญาพิจารณาจากจิตจากใจของเฮาฟังไปแล้วคิดไปนั่งจิตใจของเฮาเป็นยังไงหนออยู่ไปหนอนิ่งไปหนอเปิดใจไปหนอเปิดใจให้กว้างปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นผู้ออกจากเรือนแล้วไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วกลับไปจังหวัดกันอีกที่หนึ่งมานั่งอยู่นี่ฟังเทศหลวงพ่อให้เป็นโฮมพ่อไส้ท้องของลูกของหลานเด้อกลับไปแล้วอย่าเป็นโฮมบักพาวโฮมบักตานเด้อเพิ่นสอนว่าจังได๋ยายร่มโพใหญ่ใบดกนกแก้นหน่วยมันหน่อยล่นใส่หัวลูกหัวหลานบ่เจ็บแต่ว่าผู้ใดกลับไปแล้วเป็นหมบักเท้าหมบักตาลใบมันน้อยหน่วยมันใหญ่ลนใส่หัวลูกหัวหลานมันเจ็บพิจารณาไปนั่งจินตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการนึกคิดตรึกตรองภายในจิตในใจของเฮาจิตใจของเฮาบางทีมันเป็นมารบางการมันเป็นพรหมบางอารมณ์มันเป็นพระบางขณะก็เป็นมนุษย์บางทีต่ำสุดเป็นสัตว์เดรัจฉานเดรัจฉานก็มีซ่อมเบิ่งเด้อนางอยู่นี่มื้อนี้เป็นบ้าอยู่จักเทื่อเหล่ายายเพิ่นละคนเปลี่ยนเสื้อ2รอบมาได้ชมาใดบ่มั่นใจเพราะว่าสิมาโซ่พระอาจารย์เพิ่นมั่นใจหลายสิมาโซ่พระอาจารย์สุริยาอาจารย์มหามาแน่นอนสิเอาสุดงามๆมาโซ่เพิ่นเปลี่ยน2รอบก็บ่มั่นใจสิ่งตรงนี้เขาบ่อยากใส่กลับลงมาหาเกือบเจ้าของก็บ่พอจักหลานน้อยเอาไปทิ้งใส่ซ่อมบังเด้อว่ามื้อนึงเฮาเป็นบ้าอยู่จักเถื่อนี้คือจิตของพวกเราประการที่3ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการกำหนดรู้รู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันไม่รู้กันไม่รู้แก้สถานการณ์แบบไหนเกิดขึ้นให้เฮาฮู้เท่าทันบางงานที่เราเพิ่งยางผ่านไปอีพอบอกค่ายเพิ่นเมื่อยางไปเมื่อก่อนน้อมต้องเพิ่นเด้อขนาดที่เรายังฟังความอ่อนน้อมของกายจิตใจสุภาพซึมซาบใจคนผู้คนสรรเสริญน่ารักเหลือเกินอ่อนน้อมของตนขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไปแล้วว่างั้นด้วยความอ่อนน้อมของตนคันเพิ่นบ่ฟังความผู้เฒ่าผู้นี้บัดนี้มึงจะไปใกล้ๆเพิ่นเด้อเกิดไปยุหันยืนต้อนหน้าท่านมหาพระคือว่าอย่างโดดแท้เศร้าแม่พระสตาเปลี่ยนอารมณ์เลยเพิ่นนั่งอัดไหวบัดครูกับพยุกไกลบันไดตัวบัดสิว่าแม่นบ่งานน่ะสิห้ามขายหน้าขายตามืออื่นลงไปที่ครับอาตมาอยู่เมืองขอนแก่นก็สินำเพื่อนพี่น้องบ้านลาดไปว่าผู้อยู่ถึงตอนนี้บัดนี้นั่นล่ะเพราะฉะนั้นมื้อนี้เอาแนวดีเอาแนวงามเอาแนวอันเป็นมงคลให้เกิดขึ้นจึงได้กำหนดว่าให้อาตมาภาพเป็นผู้กำหนดก็จะขอกำหนดตามเหตุข้องโบราณว่าการเทศสองธรรมะต้องมีการสมมุติซึ่งกันและกันสืบต่อไปใจความว่า
ปุรโตธรรมสาสเนนิสินังสัมปติฉามิหันมาหันสิเทศใส่กันหันมาอย่าหันขามใส่กันหัวร้อนอยู่ฝั่งทางนั้นหัวร้อนอยู่ฝั่งทางนี้หันมาหันหน้าใส่กันเอาท่องมีออกกระไดกันยามก็เห็นเนี้ยออกกระไดนั่นท่องบอลน่ะมันเออเอาคืนเออนั่นละไม่ใช่เห็นกันแบบนี้เอาเดี๋ยวพอถ้ายกยับขึ้นให้บุรโตธรรมสาสเนนิสินังสัมปติฉามิอาตมาภาพจะขออนุญาตสมมุติให้พระคุณเจ้าธรรมาโน้นเนี่ยหยาบน้ำพุ่งเมื่อติบัดนี้เออเอานั่นละยับขึ้นจังน้อยเพราะว่าเนี่ยพอเห็นเพลินทั้งดำทั้งแหล่ทั้งเบิ่งยากแบบนี้เห็นแล้วเห็นแล้วมีสมัยหนึ่งลงไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกน้ำอาตมาอยู่เมืองขอนแก่นอาตมาพาสร้างเหตุงานสร้างวัดยิ้มออกเห็นได้แขวเมื่อนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ในห้องแอร์หัวรออาตมาจะเอาว่าผีบ้าเป็นบ้าก็สร้างมาสนับจากมือหนึ่งเธอสิรู้ซึเอาไปอามาโควิดเขามาเพราะมีงานเทแล้วนี่สร้างวัดเจ้าของแหล่ปันทับเป็ดบาทเนี่ยอย่าว่าแต่เฮาเด้อตอนนี้เฮาสบายแล้วเฮาสร้างมัดสุยางพ่อแล้วบุญกุศลวาสนาบารมีมันเปี่ยมล้นแล้วนางยืดซื้อในห้องแอร์จ่ายเงินอย่างเดียวแลนต่ำกันมาสร้างเลยอันนี้ได้คุดหลุมเองเอาเขาแบบก็สร้างก็ได้ให้ลูกน้องอย่ามาเด้อซุ่มย่านแดดจะมาเหตุงานน้ำเมาไปหาบเนี่ยยืนในหลุมกำลังเทศพื้นในย่ายอาตมาไปยืนหัวรอพึ่งหายืดใส่ลูกตาสั่งพูนแดดปูนยุบสมน้ำหนามันบอสะดอกว่ากงกรรมกรรมเปลี่ยนนั้นมีจริงเคยว่าจะเฮานั่นแหละบัดนี้คือเจ้าของเป็นยังไงบัดนี้สุดยอดนายย่อมให้มันโหในการก่อสร้างนั้นเป็นอย่างไรปุรโตธรรมสาสเนนิสินังสัมปติฉามิอาตมาภาพจะหยิบยกให้กับพระคุณเจ้าธรรมาทโนนมีนามปรากฏในทางพระพุทธศาสนาว่าท่านพระมหาสุริยาสุนทรธรรมโมเจ้าสำนักแห่งวัดบ้านก้างปลารับหน้าที่เป็นพระปรวาทยาจารย์มีหน้าที่ในการตอบเพราะว่าท่านพระคุณเจ้ารูปนี้เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเฉลียวฉลาดในการแก้ข้ออัดข้อธรรมหยิบยกให้เป็นผู้มีหน้าที่ในการตอบสยามีวางหังอัตตานังสัมปติฉามิส่วนอาตมาภาพนี้ไซเป็นผู้มีปัญญาน้อยถอยปัญญาลงจะขอดำรงตนเป็นพระสกวาทีจารย์มีหน้าที่ในการถามตัดสมาสาธโวเหตุดังนั้นไซเชิญชวนสาธุชนทั้งหลายน้อมจิตน้อมใจสดับรับฟังสืบต่อไปโดยสัจจะเคารพเป็นอันดีเทอญให้ถามครับกรามมาโหลดขาวเอ้ยเดี๋ยวดำสิตอบเองแหล่สร้างกราบพระไหว้พระครั้งใดครับน้อมใจไปตามด้วยหนาครับเราชาวพุทธกราบด้วยปัญญาครับใช่ว่ากราบอย่างงมงายกราบพระไหว้พระครั้งใดครับน้อมใจไปตามเช่นว่าไหว้พระพุทธจะไปสะดุดที่ทองคำครับไหว้พระธรรมอย่าให้ถูกใบลานกราบไหว้พระสงฆ์อย่าให้ถูกลูกหลานชาวบ้านเมื่อนี้พอถามหลายเรื่องหยิบยกปารภบันทึกเอาไว้แล้วครับเมื่อนี้เพื่อนเฮ็ดบุญนะ1เฮ็ดบุญเพื่อที่จะส่งบุญให้กับพ่อเสนออันทระร้อยตำรวจเอกนพพรอันทระแม่บัวลาอันทระศรัทธาเจ้าภาพลูกหลานแม่บัวบานนางยศใสอ้าวสาธุอ้าวเจ้าภาพนางอยู่นี่ครับแต่ว่าที่เหลือบ่ต้องถามถึงนะเจ้าเพิ่นไปใส่เพิ่นเขียนให้มาซํานี่บ่กล้าเอาการ์ดมาให้ญาติเฮาถามหาเจ้าภาพยังดีอยู่แม่เจ้าภาพเนี่ยยังเฝ้าอยู่นี่อยู่ครับกลับไปอยู่หม่องอื่นขึ้นยากมีแต่ได้แขกฟังเทศแม่เจ้าภาพไปใส่ไปเฝ้าครัวเป็นยังก็ไปเฝ้าครัวญาติไม่ครัวรักศีลโอ้แม่นบ่อันนี้บ่รักถือไปจงๆเลยเอาจักแล้วโทรศัพท์บอกหลานมาเอาอยู่หลังขั้วบุญแม่
ที่บอกกาพานมองนี้ย่านหลวงพ่อท่วมว่างไหนว่างานกำลังท่านกำลังปารภอานิสงส์ครับเห็ดแนวกินกินหอมมากเป็นตาแซ่บเป็นตาแซ่บขันหูจังสี่เขามาสันเพนพี่เนาะครับขันย่ามจะของจะกินเป็นตาแซ่บเบิ่งบอกบ่มากมาท่านว่าแม่นบ่ครับกระย้อนท่านยางแตกจนตัวเว้าอีกกระถืออีกแต่ว่าย่ามเฮ็ดถวายพระนั่นแหละเป็นห่วงย่านพระบ่ได้สันปรากฏว่าตำบักหุ่งไว้ตั้งแต่3โมงเช้าครับจงหลวงพ่อสิได้สันแหลมมืดบัดนี้พี่ไล่น้ำศรัทธาเจ้าภาพครับ2หนากระดาษพันไปทานให้เบิดแม่บัวบานอันทระคนยอมวสิวสิสราวริสราอันทระคุณโยมชุติการอันทระนาคุณโยมพิพิวัตรคุณโยมประพาสประภาสีคุณกิตติอัมพรนาคุณโยมอุทัยวันคุณโยมสุรศักดิ์นนทปะคุณโยมสุตันคุณโยมทองยุ่นเปทาคุณโยมอภิวัตรอันทระนาคุณโยมนวลปรางคุณโยมสมัยชมพูโคตรนะคุณยอมธนพัฒน์เหตุเกตรองนายกอบตวังสกพุงคุณยอมนพรัตน์อันทระนะคุณยอมวิภานันอันทระนางสาวนัทชานัชยาแลบป้องพร้อมญาติพี่น้องอีก2หน้ากระดาษยังบ่จบอะไรออกมาให้อ่านไหนเข้าไปแล้วบ่เป็นหยังเพิ่นอยากได้บุญน้ำเฮาอยากน้อยขันเพิ่นอยากไล่เพิ่นได้หันหน้าไปทางองค์แหล่สิว่าจังไหนมันก็สิบอกว่าเศร้าๆเศร้าๆมันสิว่าจังซี่อย่าเทศโดนครับได้ทำบุญอุทิศกองกรปนาผลส่งถึงพ่อเสนออันทระร้อยตำรวจเอกนพพรอันทระณบ้านลาดณที่ตรงนี้ครับปารภถ้ำมณีสองธรรมาสสิ่งที่สิถามท่านมหาหนึ่งมื้อนี้เพิ่นเอาบุญหยังแน่ครับ1บุญอุทิศกะเอิ้น2บุญแจกกะเอิ้น3บุญเหลียวหลังกะเอิ้น4บุญขึ้นฮอดกะเอิ้น5บุญผาสัตว์ครับก่อนสิฮอดในตอน2นั้นเบื้องต้นดังที่ได้กำหนดในเบื้องต้นว่าไหว้พระพุทธอย่าไปสะดุดที่ทองคำครับตรงตัวอีสานบ่ล้านเพิ่นเว้าไว้หลายอย่างท่านบ่ออกจากบ้านบ่ฮู้ด่านแดนไกลขัดบ่มาฟังถ้ำแม่นบ่มีความฮู้ฟังถ้ำบ่สุดเส้นอย่าถอยหลังให้เขาเหยียบตายก็ตายหน้าพี่เขาจังยองว่าหานเขาจังยองว่าเก่งปริศนาถ้ำอีสานโบราณบอกไว้ครับอยากกินข้าวให้ปลูกไส้พลั่นนินอยากมีศีลให้ขาพอตีแม่อยากให้คนมาแวะให้ขามูเดียวกันอยากมีสีสันให้นอนดินเกลือกฝุ่นอยากอุ่นให้อาบน้ำย่ำหนาวอยากกินปลาขาวให้แบกแหขึ้นโคกอยากกินเห็ดละโงกให้ซักซุ่มลงหนองผู้ใดอยากเศร้าหมองให้เข้าวัดฟังธรรมผู้ใดอยากไปสวรรค์ให้ไปแก้ศีลอยู่เดินวัดลูกทำแม่ย่ายจานมหาเสภาไปแก้ศีลอยู่เดินวัดนั้นเป็นปริศนาถ้ำตรงตัวครับเฮาบ่แก้มองหันอยากถามท่านในตรงนี้ว่ามอบที่ไรมากเนี่ยว่าท่านได้ถามติว่าท่านได้ถามคนบอกว่าฮอด6โมงแรงน่ะเอาครับว่าท่านได้ถามนี่เนี่ยเออที่ไรมากว่าท่านได้ถามครับแต่อยากจะถามว่าประเด็นหนึ่งที่สำคัญญาติพี่น้องเฮานั่งอยู่นี่มองถามมองผ่านครับทุกท่านก็มีที่พึ่งทางใจได้น้อมนำปฏิบัติแล้วครับอยากจะให้ท่านอัตถาธิบายกราบพระไหว้พระครั้งใดน้อมใจไปตามด้วยหนานี่แหละครับ1ไหว้พระพุทธอย่าไปสะดุดที่ทองคำครับ2ไหว้พระธรรมอย่าให้ถูกหนังสืออย่าให้ถูกใบลานครับประการที่3กราบไหว้พระสงฆ์อย่าให้ถูกลูกหลานชาวบ้านแนวทางปฏิบัติอันสมควรว่าจังใดปุจฉาวิจัดชนานิมนต์งานครั้งนี้เฮาสิเอาพระน้ำหนาหน้าพึ่งวังหลังพึ่งพระว่าหลายคนอยู่นี่อยู่ในข้อก็ขาดพระบ่ได้แม่นบ่นั่งอยู่นี่ก็แม่นพระครับพัดลมมันสิเป่าหาพระแต่กะฮ้อนหลายก็พัดลมเออ
ก่อนสิรับศีลก็เอิ้นหาพระก่อนว่าเอากับอีมินานั่นเด้เออพุทธังธัมมังสังฆังเอิ้นบ่ครับยังบ่พอบ่เนี่ยน้ําอายุพระผู้มาสวดมนต์เจริญพุทธมนต์ก็มีพระน้ําหน้าครับฉะนั้นนับถือพระเนี่ยได้แนวได้เยอะแยะมากมายมาเบิ่งองค์ประกอบของพระก่อนอาจารย์พระครูครับองค์ประกอบของพระเฮาเห็นเพิ่นเท่านั้นเฮาจะได้ธรรมะไหลมายาวๆเลยตั้งแต่เกศแหลมเนี่ยพุทธเจ้าเกศแหลมเด้ครับเกศแหลมแหนมดูหูยานนั่งนานขานแล้วไม่ตอบครับนี่คือลักษณะของพระเบื้องต้นเกศแหลมคือสติปัญญาเพราะแม่พระพลสิหัวแหลมจังสิเด้ขันพระพุทธเจ้าหัวแหลมจังสิเนี่ยย่ำนอนเนี่ยหมอนคือจะขาดเบิดครับอีกอย่างหนึ่งยกจากพระไตรปิฎกมาแล้วว่ามีพระรูปหนึ่งรูปร่างเหมือนคล้ายพระพุทธเจ้ามากที่สุดคือหลวงพ่อมหากัจจายนะครับองค์นี้ใกล้เคียงพระเจ้าที่สุดเมื่อมีพระมาทักทายท่านตอนมากราบเข้าใจว่าท่านคือพระพุทธเจ้าครับจึงไปกราบเพิ่นเพิ่นจึงว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าผมคือมหากัจจายนะครับพระพุทธเจ้านั่งอยู่บนเด้ออยู่ข้างหน้าบนพระท่านสงถ้าตอนนี้ถ้าท่านพระพุทธเจ้าหัวแหลมคนที่มากราบก็จะบอกว่าคนที่ถูกกราบก็จะบอกว่าผมหัวบ่แหลมบ่แม่นพระพุทธเจ้าตัวปวดพระองค์หัวนั่งหนาๆหัวแหลมๆบ่เด้อครับฉันพระเจ้าหัวบ่แหลมแต่เขาทําเป็นอุปมาอุปไมยว่าหัวแหลมนั้นคือปัญญาหัวแหลมสอนให้เรามีปัญญาเบิ่งมื้อนี้ผมมีปัญญาขึ้นมาหน่อยนึงว่าหลังจากรถอย่างระเบิดแล้วผมก็เปิดประตูมานั่งท่าโทรศัพท์หาโยมสิว่าเปลี่ยนล้อรถให้ครับโทรหาทุกท่านครับบ่ติดพวกท่านกําลังฉันเข่าอยู่นิสัยกระทาอยู่บัดนี้ยังบ่พอได้จันทร์สบายก็เตรียมพร้อมมาเอ้ยมาเด้อบ่ทันสดมนไก่มาสันตําซั่วกะละมังนึงไม่เขียวเอ้ยกลับไปฮอดบ่ได้เลียจักเซนเลยแมวเอ้ยเกิดปัญญาจังไดเอ้าปัญญาล่ะครับเกือบชั่วโมงผมมานั่งฮ้อนอยู่ในรถเออผมซื้อเปิดประตูไว้ฮ้อนนั่งท่าครับผมลืมคิดว่ารถเฮามันไปบ่ได้ก็จริงยกเพิ่งเกิดปัญญาประมาณฮ้อนคักๆเหงื่อไหลเต็มตัวครับรถไปบ่ได้แต่ว่ารถเฮาสตาร์ทเปิดแอร์ได้ผมปึกปันใดตั้งหลายชั่วโมงสมนำหน้าบอบ่เนี่ยบ่แม่นมันหัวจะเกิดขึ้นปัญญาเออนั่นล่ะก็เลยสตาร์ทรถทิ้งแอร์อยู่ในรถโอ้ยปึกจังเกือบชั่วโมงยายเอ้ยนั่นหัวบ่แหลมคือพระพุทธเจ้านั่นมืออื่นมือฮือก็จะได้โป่งแล้วนั่นแต่องค์นั่นคือสิบ้ามีแท้โกงก่อนแล้วบ่ทันได้ฮอดวันพระซ้ํายายเอ้ยเบิ่งดีๆแล้วองค์ไหนบ้าบ้าก็ได้หามึงเลยเขาสิโป่งที่ช่วงวันที่ก่อนอันนั้นฟาดก่อนแล้วยายอย่าโกนหัวให้เห็นบัดนี้บัดนี้จังสิครับหัวแหลมคือปัญญาผู้ละคนมีปัญญาเด้ครับเมียกับผัวไปซื้อกาแฟก็มีปัญญาว่ามันมีกาแฟร้อนกาแฟเย็นครับเมียผัวเมียก็เลยถามผู้เจ้าของผู้ขายว่ากาแฟร้อนเท่าไหร่จ๊ะกาแฟเย็นเท่าไหร่จ๊ะผู้เจ้าของขายก็เลยว่ากาแฟร้อน10บาทจ้ากาแฟเย็นนี่20บาทจ้าก็เลยสั่งแบบฮ้อนเพราะว่าได้เสีย20บาท2คนคนละ10บาทครับพ่อรับถ้วยกาแฟมาผัวมันฮ้อนได้กินเดียวบ่ได้มันสิลวกปากก็เลยมาเป่าพูดผู้เมียนี่บังแต้ผัวเลยมึงเป่าหาพ่อมึงติเสีย10บาทบ่ดีแล้วมึงจะให้มันเย็นละเสีย20บาทติว่าซั่นวะตบผัวแม่เอานี่ปัญญาของเมียล้วนๆเด้ครับปัญญาโมนี่เกิดขึ้นบ่แม่นธรรมดายายถือปลาสิมาต้มมื้อนึงถือปลามื้อนึงถือเครื่องปรุงหมาคาบปลาแล่นในตลาดแล้วนั่งหัวเต๋อหัวเตินเซ้ยเป็นหยังเอาหัวแล้วครับบ่คนด่าแล้วมึงหัวตายสิหยังยายมึงเอาแล่นน้องหมาเกี่ยงปลาขึ้นมาเจ้าก็บ่ได้หัวรอนก็บ่แล่นน้ํามันให้มันคาบไปโลดหมานั่นคาบไปก็บ่แซ่บแล้วเครื่องปรุงน้ําอยู่น้ํากูอยู่ว่าซั่นวะมาข้าปลาแลนไปแต่ว่าเครื่องปรุงน้ำอยู่น้ำเล้าอยู่เพราะว่ามื้อนี่ถือเครื่องปรุงมื้อนี่ถือปลาครับนั่นปัญญาดิครับแล้วบ่ต้องเข้าถึงปัญญาอันหลุดพ้นออกจากกองทุกข์ครับที่เขาปล่อยเขาด่าเขาต้มเขาตุ๋นเขาถามว่ามันเป็นไปได้บ่เป็นไปได้น้อยที่สุด
สเปสตาปันไหนก็บ่ตกเมื่อเฮือนข้างๆสเปสตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นยกเว้นเฮียนนั่นละเฮียนนั่นเฮียนนั่นละเฮียนนั่นเฮียนนั่นกูสั่งมึงแฮงบ่มีเด้เออแม่นสิสั่งปันไหนก็บ่ฮอดเพื่อนหมู่สั่งครับอุทิศส่วนได้แต่ส่วนบุญแต่ส่วนบาปอุทิศไม่ให้เออไม่ได้ครับขออุทิศส่วนบาปที่ข้าพเจ้าทำทั้งผิดศีล5ทั้งทำสิ่งไม่ดีจงตกแก่ศัตรูของข้าพเจ้าด้วยเทอญบ่ฮอดคันความซัวนี่อุทิศจังได๋ก็บ่ไปจัดบ่คู่ครับแต่อุทิศความดีส่งไปให้ตลอดได้หมดฉะนั้นหัวแหลมนั่นคือพระพุทธเจ้าเปรียบให้เห็นครับจึงมีคำยอมรับตะกี้นี่ว่าไหว้พระพุทธอย่าให้ถูกทองคำพระทุกองค์ล้วนแต่จะเป็นทองคำจะเป็นอิฐหินดินทรายจะเป็นเหล็กก็ทำหัวพระเกศของท่านแหลมๆครับคือสติปัญญาความเฉลียวฉลาดบาดนี้ว่าวนลังคนคันไหวพระก็เลือกไหวแต่พุทธรูปทองคำอิฐบ่อยากไหวครับปูนบ่อยากไหวซึ่งการไหวแบบนี้เรียกว่าไหวผิดพิธีเพราะผิดยังไงเพราะนามของพระพุทธเจ้าเป็นอุเทสิกาเกดีก็เกิดจากตัวที่เราเอาท่านเป็นสารณะเป็นที่พึ่งกราบไหว้ได้ทุกที่ถามหาเหตุยังมาแล้วบัดนี้สำคัญมีมองหน้าด้วยมีชะเง้อดูด้วยอย่างเงี้ยฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนโลนซ่าเนี่ยนี่มันมาโลนซ่าเจอกันเลยปาปาธนาเวนปาธนาเวนไปบ้านใดก็สั่งอุปสรรคของพระย่ามเทศ1ไม่หอนครับ2หมาเห่าเออ4 3เฉียวขวานท่านไม่หอนได้บ่รู้เรื่องบ่ฮะท่านไม่หอนได้บ่รู้เรื่องบ่ท่านจะจับดาบมันดิมันสัญญาณหลับอยู่นี่แม่เออยับขึ้นไปยับค่ะเออยังสั่งก็ได้ฮะประวัติเขาที่ว่าว่าผมเจ๊ซะทีบอกว่าแมนซะหรือปฏิวัติแล้วลูกศิษย์มาบอกเมื่อกี้ว่าหลวงพ่อจะจับดาบมันเดินสัญญาณมันบอกขอเออดาบที่นี่ก็ดาบไม่เออไม่มีดาบแต่บริณังเนาะเออซ้ำหอยอรสเป็นยังหอยมีดาบแต่บริณังงุ้มปากหันดาบขึ้นฟ้าอย่างเดียวเลยแต่ปะนั้นคนกับทรมานมันอยู่เฮ็ดจังได้จับดาบมันไปปาดเบิดเลยปาดยังเอาพ่อดูดบ่ออกดูดดาบหอยอีกเห็นไหมเสียงของพระพุทธเจ้าครับอุปมาเมื่อกับหอยที่คว่ำอยู่เปรียบเสมือนว่าสอนทำได้เช่นกันครับพิจารณาเอาความสุ่มเย็นพรหมโลกเทวโลกมนุษย์สโลกแม้แต่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็สัตว์นรกก็อาศัยความชุ่มเย็นของพระองค์ครับวันออกพรรษาได้หนึ่งวันเรียกว่าวันตักบาตรเทโววันนั้นเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกครับไม่ว่าจะเป็นเทวดาจะเป็นผีเป็นสางเป็นเทพมนุษย์เห็นหน้ากันพอหอดคอฟเฟล่าก็นับขึ้นมาพ่อกันแต่แหลกเลยครับนั่นเรียกว่าวันพระเจ้าเปิดโลกอ้าวต่อหัวแหลมสอนให้เรามีปัญญาสติปัญญาของพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนให้เราเห็นว่าไหว้พระพุทธอย่าให้ถูกทองคำตัวนี้เป็นตัวที่รองรับว่าตัวของพระพุทธเจ้าคืออุเทสิกาเกดีเป็นที่เครื่องเปรียบเปยกับพระเจ้าสิมีพระปูนพระอิฐหินดินไส้พระไม่เก่าๆแก่ๆเรากราบให้ถึงท่านครับเหมือนอาจารย์พูดตะกี้นี้ไหว้พระพุทธอย่าให้ถูกทองคำพวกเราคนวิ่งหาแต่พระทองคำอืมเกิดเป็นถ้ำเก๋ได้บ่เนี่ยยังสิเกิดขึ้นครับเห็นเหลืองเออเหอว่าสิว่าแต่ค่ำแท้บ่ได้เกิดถ้ำเก๋บ่สิแยกลำบากครับฉะนั้นนี้ไหว้จะเป็นองค์ไม้อิฐหินดินทรายถ้าเราเปรียบแทนตัวพระพุทธเจ้าไม่เตียงนี่คันเอามานั่งคนกับนั่งเอามานอนคนกับนอนเอามาเหยียบคนกับเหยียบครับแต่เมื่อนำไม้นี้ไปสร้างพุทธรูปสิมาเหยียบมายำมานอนบ่ได้เด้อว่าอาจารย์บ่คู่มีแต่พนมมือกราบนี่ไหว้เปรียบเทียบมาจากที่ต่ำแต่กระทำอย่างสูงครับเปรียบเสมือนกันกับดอกบัวเกิดจากที่ต่ำจะเป็นโคลนจะเป็นหนองจะเป็นน้ำที่ไม่สะอาดแต่เวลาดอกบัวออกมาเรายกกราบปรับนิดนึงก็ขึ้นไหว้พระผิดจากกระดาษชำระที่เกิดจากตึกสูงสูงน่าจากตึก10สั้น20สั้นใส่กระดาษดีๆเสร็จกินหอมพร้อมยามเวลาใส่นี่บ่ได้ออกกระดาษสำหรับไปบูชาพระบ่อยากมีแต่ถิ่มลงตารางใส่ถังขยะบ่มีใครอยากต้องการอีกเปรียบเสมือนกันทำอยู่อย่างต่ำแต่กระทำอย่างสูงครับอิฐหินดินทรายเกิดจากที่ต่ำก
ระเบื้องปูบ้านกระเบื้องปูห้องน้ำก็ตามแต่เมื่อมาบทละเอียดตอนยังไม่ได้ไปทำเป็นห้องน้ำมาเป็นพระพุทธรูปแล้วก็กราบไหว้เรานับถือก็มีคุณค่าในทางจิตใจแต่เมื่อนำไปแปรสภาพเป็นสิ่งอื่นก็จะต่ำด้อยไปตามสิ่งนั้นๆครับฉะนั้นจึงบอกว่าไหว้พระพุทธอย่าให้ถูกต้องคำประการต่อมาครับหัวแหลมสอนให้เรามีปัญญาปัญหาเกิดมาดับได้ทันทีประการที่สองหูยานสอนให้เราเป็นคนหนักแน่นครับไม่แร่นรับเสียงเร็วรี่หมายความว่าจังไหนคนเฮาเป็นอย่างหูคือมีสองขังบ่แม่นฟังหูนี่ทะลุหูนั่นเด้ครับแต่ว่าการฟังนี่หูเป็นอุปกรณ์ในการฟังแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเอาใจฟังครับแต่เราใช้หูฟังใช่แต่ไม่มีใครพูดว่าเจริญพรญาติโยมณโชกาสต่อไปนี้ขอเจริญพรญาติโยมเตรียมหูฟังบ่อยว่าตั้งหูฟังได้ให้ตั้งหยังฟังยายตั้งใจฟังเห็นบ่หูก็มีอยู่เห็นบ่อีพ่ออีแม่ลูกพวกหลานพวกเจ้าบักหันอีนางตื่นหูได้ยินตามื่นแล้วแต่ว่าใจมันบ่รับจบใหม่พ่อให้แม่จักผู้ขังได้เศร้านี่นั่นคือบ่ได้เห็นบ่เหมือนกันดีตัวบ้านลาดคันมันบ้านอื่นสิจมอยู่เด้แม่กับแม่ฮ้อนฮ้อนแกฮ้อนแม่กับเสียเด้คันมันมาล่ำถึกปั๊บเงินเด้เนี่ยก็ยังว่าอย่างรถระเบิดให้เป็นยังบ่เป็นดอกใครเป็นมาซีคิดแล้วครั้งนี้เขาก็เป็นแล้วความหาตลบครั้งนี้ก็เป็นแล้วครั้งนี้ก็เป็นแล้วครั้งนี้ก็เป็นแล้วบ่มีย่านย่านเหลือแต่เครื่องฟ้าบนละบันคันเครื่องบินลงเขาจะไปเบิ้ลล่ำคิดว่าแต่คันว่าเครื่องบินก็เป็นตาย่านอยู่ได้ย่ายมีพระนางบังพอมมีเน่นนางไปนั่มมีนักสอสอนักการเมืองคู่ทหารตำรวจนางไปเครื่องบินขั้นเดียวกันบินไปดีๆปีขังหนึ่งเศร้าบินไม่ย่ายแล้วก็ยางผ่านพอดิบพอดีทรงร้อยยิ้มหาจานพระคู่สมเด็จไปละเด้อหลวงพี่เด้อ เครื่องบินบินบ่ได้โหเจ้าภาพกำลังแกกท่านบ่เนี่ยหนังสือเด้อบ่มีแนวพัดลมได้พลเมืองป้าแล้วแกกพัดลมให้เลยอ่านตนาแรกข้อหน้าสุดท้ายย้ายคนละคนเปิดเบิ่งจะรูปโอ้ยว่าเป็ดตะเบิ่งมาท่านว่าอยากได้มาสอนหยังอยากได้อยากได้แต่เอาไปแล้วบ่อ่านครับเอาไปวีครับสองเบิ่งภาพเออหารูปไว้วันหน้าครั้งนึงย้ายไม่มีคาถาดีอยู่หน้านั่นเลขสิออกงวดสิมาเปิดบ่งรถบ่เสียแต่ตอนนี้ฟังเทศก่อนหลังจากนั้นเครื่องบินปีครั้งนั้นทั้งพอดีแต่ว่าร่มชูชีพที่จะดึงคนลงมาจากเครื่องบินกระโดดลงมาปลอดภัยมั่นบัดมีอันหนึ่งบทดีเสียนั่นแหละย่ายก็เลยบอกว่าให้หนึ่งคนในนี้สละชีวิตตัวเองเพื่อที่จะให้คนที่ดีกว่ามีหน้าที่ที่ดีกว่าทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองนั้นปลอดภัยหลวงพ่อเน้นสอสอนักการเมืองคู่ทหารตำรวจข้าราชการอ้างกันละบันคู่ออกมากก่อนมูลเลยย่ายนางอยู่นี่ผู้ใดบ่มีคู่เป็นตำรวจกับคู่สอนบ่แม่นบ่เป็นทหารกับคู่สอนบ่แม่นบ่แม้แต่เขารับราชการก่อนจะได้เป็นราชการก็ได้สอนมาเรียนมาจากคู่บ่แม่นบ่ฉะนั้นคู่สำคัญแม่นบ่แม่นทุกคนก็ยอมรับแม่นคู่ก็เลยได้ล่มโดดย้อยลงไปเหลืออีกบันทหารประเทศชาติบ้านเมืองปลอดภัยชุมเจ้านอนหลับกินแซ่บประเทศชาติบ้านเมืองบ่มีขาศึกมาลบล่าขาฟันแม่นบ่ได้รักษาบ้านเมืองทหารบ่แม่นบ่แม่นได้ลมโดดย้อยตำรวจว่าคือกันใหญ่ชุมเจ้าฮู้บ่ทหารรักษาภายนอกแต่ภายในโจรเล็กลักเล็กขโมยน้อยรถจอดเป็นระเบียบผู้ใดจัดการตำรวจบ่แม่นบ่แม่นขี่กับว่าเวลาขอไปบ่แม่นว่าแล้วตำรวจก็เอาลมโดดย้อยลงไปว่าแล้วป่วยไข้ไปหาหมาหาหมอท่านหมอก็ได้สูญเนี่ยงหลายว่าท่านตำรวจก็ทหารสมเจ้าป่วยก็ต้องไปหาหมอแม่นบ่หมอสำคัญว่าแล้วก็เอาลมโดดย้อยลงไปเหลือ3ย่ายใน3คนต้องตายคนหนึ่งหลวงพ่อเน้นหน่อยนักการเมืองนักการเมืองหยิบลมได้ชี้หน้าพระกำเนิดยึดเลยบ่ได้บอกเจ้าภาพด้วยแกกต่อไปอันนี้ว่าเน้นนิทานพระนี่บ่เฮ็ดหยังมือแต่ละมืออุ้มบาดอ้อมบ้านหากินข้าวกินปลาให้หนาก็บ่มีหน้าหน้าก็บ่ทำเปลืองโลกเปลืองบ้าน
ผมก็นักการเมืองพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองมีความจำเป็นที่สุดจะต้องเอาชีวิตรอดเพื่อไปพัฒนาบ้านหน้าเมืองฉะนั้นพระนี่บ่มีประโยชน์ยังตายซะเถอะว่าแล้วกระโดดย้อยลงไปนักการเมืองหลวงพ่อก็เลยบอกเน้นหน่อยลูกเน้นเอ้ยเอาล่มดีๆโดดลงไปซะปล่อยให้หลวงพ่อตายไปกับเครื่องบินซะเป็นยังหลวงพ่อหลวงพ่อเฒ่าแล้วหลวงพ่อเฒ่าแล้วโตต้องใหญ่เป็นหลวงพี่เป็นอาจารย์ต่อไปข้างหน้าอยู่โอ้ยหลวงพ่อเฮาบ่ตายดอกบ่ตายจังได๋ล่มเดียวรับ2คนบ่ดอกลูกโดเอาล่มโดดลงไปซะหลวงพ่อครับเฮาบ่ตายดอกเป็นหยังบ่ตายพอว่าบักสอสอมันหยิบยามผมได้มันโดดลงไปแม่หลวงพ่อว่าซั่นว่าล่มผมยังอยู่อยู่แม่ว่าซั่นน่ะล่มหลวงพ่อก็อยู่ล่มผมก็อยู่ล่มสอสอก็อยู่มันได้ยามผมมันโดดลงไปเลยมันด่าเฮาแล้วว่าซั่นว่านักการเมืองตายเลยอันนี้เปรียบเสมือนคุณค่าทางจิตใจครับหูญาณคือความหนักแน่นครับหูมีไว้ฟังแต่เราส่วนใหญ่ฟังหูแล้วจะเชื่อเขาจันพระครูครับแต่ว่าหูบ่านี่ฟังแล้วบ่านอาจารย์พระครูให้ไตรตรองฟังแล้วไม่ได้สับอย่าจับไปกระเดียดรู้ว่าของร้อนอย่าตะบอนไปจับฟังไม่ได้สับอย่าจับไปกระเดียดคือกันกับกาคาบข่าวครับอีกากินผลไม้ฆ่าศพเอาตีนยันออกคนไปเห็นว่ากาเสร็จศพมันเอากาถูไปถูมาเอาศพเสร็จไปเสร็จมาคนที่แรกมาบอกคนที่2เมื่อวานเห็นกาอยู่ต้นไม้กาเสร็จศพคนที่2ได้ยินไปว่าคนที่3ฟังกูได้ยินข่าวว่าเมื่อวานตายเก็บศพบ้านเลยก็เหอไปคนละเรื่องเลยครับกาเสร็จศพหูญาณคือความหนักแน่นไม่เร่นรับเสียงเร็วรีใครว่าใครด่าทัตีมิมีวิ่งโรคโกธาอาจารย์พระครูเบิ่งพระแต่ละองค์อยู่ในโบสถ์ก็ตามอยู่ในศาลาก็ตามล้วนแต่ไม่มีพิษมีภัยกับใครทั้งสิ้นเออพระดีอยู่ที่โบสถ์ครับพระไม่โกรธอยู่บนศาลาครับพระ2รูปนี้นั้นหนาแล้วแต่จะพิจารณาเอาเห็นแต่คนเดินผ่านมาครับคืออยู่ออกอากาศพระดีอยู่ที่โบสถ์โจรไปขอปนกับไปขอหลวงพ่อในโบสถ์การปนครั้งแล้วก็บอกเสียงดังดอกยันคนได้ยินครับการไปปนครั้งนี้ก็ขอให้ปลอดภัยเคียวขาดตำรวจทหารก็ได้จับนั่นนะหลวงพ่อเด้อลูกหลานก็สิบวงสรวงน่ะเห็นไหมเหมือนกันกับเจ้ามือเลขกับลูกมือเลขครับคนขายเลขก็ไปบวงสรวงหลวงพ่อในโบสถ์หลวงพ่อก็ซอยแมนคนซื้อเลขไปบวงสรวงหลวงพ่อก็ซอยแมนแต่ว่าอาจารย์พระครูคิดดีๆว่าคนที่ซอยภายหลายก็กันแล้วแต่คนซื้อเลขไปบวงสรวงคันขน้อยถึงเลขครั้งนี้สิถวายผู้หลวงพ่อ2บัง ถวายผู้2บังหัวหมู2หัวนั่นคือผู้ซื้อเด้เจ้ามือบาดนี่คันผู้ขารอดขายเลขครั้งนี้คนบ่ถือหลายปอกสิถวายหัวหมู100หัวผู้100บังถามเนี่ยสิเอา100หรือเอา2โอ้ยหลวงพ่อก็นําเจ้ามือพี่แล้ว ฉันนั่นต้องเอาให้นักก็จะมือได้ยาย ฉันนั่นหลวงพ่อบ่ซอยเด้เออนั่นคือหูญาณพระดีอยู่ที่โบสถ์บ่จมบ่ปล่อยบ่ด่าบ่ว่าผู้ใดและพระไม่โกรธอยู่บนศาลาจันทร์คู่เห็นอยู่ทั่วไม่ออกแต่ละวันศีลครับซุมือสมัยใหม่กลางเต้นเออแต่โซสิกลางได้เก็บบ่เป็นเฮ็ดจังใดกลางได้เก็บบ่เป็นเอิ้นลูกมาเก็บให้ แต่สมัยตะกี้มุ่งมัดเสือกเดียวกันฟางเดียวกันไม่ใช่นี่ไปมัดน้ำซังกันเอออันหูเอินสายเอินมันไม่บอมุ่งคุยานเครียดในการย่นหูมุ่งเดี๋ยวนี้เลยใส่เต้นครับเต้นบันย่าเล็กโซจิกลางได้ครับข้ายางถามมูอยู่บ่าทิศตะวันตกอยู่ทางใดก็สิบ่โหที่บ้านเจ้าของออกตกทางใดอ่ะมันมืดทิศตะวันตกอยู่ทางใดหาถามมูบาทนี่กลางแล้วออกบ่ได้เป็นหยังเปิดหาสิบ่เห็นสู้ออกจังไหนสู้ไม่ออกบ้านใดล่ะจังหวะนั่งอยู่น้ำมูนี่บ่จังหวะฉะนั้นนี่ล่ะสำคัญสุดก็คือบอกให้รู้เห็นว่าคนเฒ่าทั้งเหมิดทั้งม้วนหูญาณคือความหนักแน่นพระพลบ่โกรธบ่ปล่อยบ่ดาสังเกตได้ครับไม่ออกนางอยู่นี่พอออกนางอยู่นี่คือกันสังเกตวางได้คันผู้ใดหูตึงตึงหูใหญ่ๆหูย่านๆแม่บ่บานนี่ตึงบ่อายุยืนบ่บานแม่บาน
แม่บานยืนเริ่มนักแล้วจ้าอะไรจ้าท่านว่าสังเกตได้ครับผู้เฒ่าเก่านี่หูเติงๆหูยันยันเรียนหนังสือผมบ่เสือเรียนหนังสือกับเก่งผมบ่เสืออายุกับยืนโอ้ยนั่น45ปีตายเป็นยังหูเติงเมียดึงสุดเศร้าเอ้าพิจารณาเบิ่งง้างกินเหล่ากระบูกําลังแสบเนี่ยก็บ่เดี๋ยวผมสิกลับมาครับขอจักจาวันดาขอจักจาวันเฒ่าหูเติงตาย45ปีบ่เสมอไปต้องเหลือไว้พร้อมนั่นล่ะแต่ว่าคันผู้ใดหูก้อมๆครับหูจิ้มๆหูเลียไปน้ําศีรษะนี่ปึกปานแป้นปีกอายุกสั่นเด้อจี้เพราะว่าเลดารับเสียงบ่ค่อยดีเด้คันร้องหูตึงๆเนี่ยเอ้อโกบหูฟังก็ได้โยมอยู่นี่บ่ต้องให้ร้องพอห้องดังปานนั้นจังใดก็ได้ยินแม่นบ่แต่ว่าคันคุ้มหูเรียบๆสังเกตซุมใดฟังเทศน์เฮาเอียงข้างฟังเริ่มหูตึงแล้วเด้อนั่นเด้อแต่ว่าอาจารย์พระครูว่าพลังคนนี่หูบ่ค่อยดีเด้เป็นยังคันพระเทศบ่ค่อยได้ยินติคันคนเอิ้นทักก็บ่ค่อยได้ยินแต่คันเขาตีได้ยินไวๆอันเขาว่าเพื่อนเนี่ยครับฮะง่ายยังกูฮะง่ายกูฮะฮะง่ายยังกูฮะเพิ่นกูบ่เดานะกูบ่เดาดอกบ่เดาดอกแปลกประหลาดที่พวกนี่ก็ได้ย้ายย้ายเอานั่นมาให้ย้ายเอามันเนี่ยเสยย้ายเอานั่นบ่ได้ยินเออฮะว่าอย่างกูไงอย่างกูว่าอย่างกูเราได้ยินเราได้บ่เนี่ยครับหูยานคือความหนักแน่นหมายเนี่ยเราตั้งหลักของตัวเองให้ถูกต้นก่อนว่าอดทนอดกลั้นอดออมถามครับระหว่างเขากับหูเป็นอย่างเกิดก่อนกันเขากับหูอะไรเกิดก่อนกันหูงัวควายตกออกมาจากท้องพ่อมันเนี่ยเขากับหูเป็นอย่างเกิดก่อนกันเดี๋ยวว่าวันใดวะออกวันร้องผัวคอยฟังผิดแล้วจะหูตึงคอยได้ยินว่าง้อตัวใดออกจากท้องพอมันแล้วถามคอยผิดเด้เนาะแปลว่าบ่คอยย่านคอยหูหนวกผู้เดียวนะยายจึงจะได้ยินคือกันบ่ง้อตัวใดออกจากท้องพอมันพวกจะได้ยินสิบ่แปลว่าหูคอยบ่ได้หนวกเด้เนาะพอขย่านคอยหูหนวกผู้เดียวนะปฏิว่าว่าให้องนั้นหูหนวกมาเทศกันมาท่านว่าท้องแม่ครับขอบคุณที่ยังฟังอยู่ครับญาติคนมาฟังควมเฮานี่แม่ยายล่วงไปสติบัดนี่เฮาก็ต้องดึงขึ้นมาเอาหูเขากับหูอะไรเกิดก่อนกันผมบ่รู้แต่เจ้าภาพเอาน้ําสมมาถวายขอถวายแก่พระคุณเจ้าเมื่อรับแล้วจงกินให้เป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์แล้วหมดแก้วนี้ก็ขวดต่อไปเอาละมาเล่นให้คอยก็อยากกินบ่แห้งฝั่งนั้นน้ำส้มฝั่งนี้น้ำโคกอะไรจะปานนั้นอันนี้สำหรับกุมารทองบ่แม่นสำหรับคนผิวดีเลยเอาน้ำส้มให้อันนั้นคนผิวดำไม่ใช่อันนี้เขาก็บอกชัดอยู่แล้วชอบกินตำซัวก็ต้องมีโคกมีสากอันนั้นกุมารทองใช่ไหมกุมารทองไม่ค่อยมีผมก็ปงหัวโล้นอยู่ฝั่งนั้นหัวล้านนี่หัวคนดอกแต่ซุ้มหัวคนหัวแมวเอาของหัวเอาหัวเอาหัวมาแล้วกันเอาหัวระหว่างเขากับหัวอะไรเกิดก่อนกันหัวแต่ว่าท่านเสือเขาหรือเสือหัวผมแล้วบ่เสือพูดได้ง่ายๆไหมท่านเสือเขาหรือเสือหูผมก็บ่เสือพูดได้ง่ายๆได้ยินไผว่าผมก็ได้ยินว่าผู้นั้นเว้าผู้นี้เว้าผมก็ได้ฟังจ้าผู้ใดว่าฮะผู้ใดว่าผู้ใดว่าเดี๋ยวๆๆสับสนอยู่ให้ได้กินน้ําโคกก่อนเอาไม้ด้วยซุ่มเจ้าเข้าใจอยู่ที่พวกหูตึงทั้งหลายนี่ก็ได้คอยกับพ่อย่ามเอียงฟังได้ยังคอยแล้วบ่เข้าใจคําถามแม่ผู้ใดว่าผู้ใดว่าก็มีผู้ใดเว้าก็มีแต่องค์เดียวนั้นเว้ามันบ่ย่าก็ผู้ใดว่าบัดเนี่ยก็ยังฟังอยู่ผู้ใดว่าผู้ใดว่าเจ้าของเว้าก็ยังบ่รู้จักอยู่เว้าไปเว้ามา
คุ้มนั่นกระซากอย่าให้นะ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 ตามันหอนเทสํานี่บ่ซึ้งบ่นั่นดอกมันหอนคุ้มนั่นกะลือคุ้มนี่กะลือถามไปถามมาในที่สุดคำตอบที่ได้ว่าผู้ใดว่าอ๋อสิตอบว่าจังไดเขาว่าผมก็เลยถามว่าระวังเขากับหูมันยังเกิดก้อนกันหูเกิดก้อนดิเสื้อเขาหรือเสื้อหูอย่าแพ้เด้อคันแพ้เพิ่นบ่ใส่ค่ายให้เพิ่นว่าใช่หลายก็เก่าองค์ไหนแพ้ปั๊บไหมเลยเสื้อหูเสื้อหูเออแต่ในที่สุดก็ต้องฟังหูไว้หูแม่อย่าเฝ้าเสื้อเขาแต่ฟังมาแล้วก็อย่าเฝ้าประมาทเขาว่าเอาห้าหารห้าหารเอาช้อนขูดเอาตูดไถเอาตะไบขัดฟังให้ชัดๆว่าผู้ใดว่าผู้นั้นจังใดเป็นจังใดเป็นจังสันเป็นจังสี่เป็นจังสี่จังสันแล้วก็ต้องเบิ่งคักเบิ่งแนวจะเป็นจังสันจะเป็นจังสี่หรือเป็นจังสันจะฟังจังเสื้อเขานี่สรุปเอาจังสันครับตาต่ำสอนให้เรามีสติพุทธคือสอนธรรมพวกเราพุทธรูปทุกองค์อยู่บ่มีองค์ใดตาสูงเด้แม่นบ่เฮาบ่มีองค์ใดเบิดทะเลมือมองฟ้าหรอครับมองไปข้างหน้าเพื่ออะไรเพื่อให้ดูบริเวณที่เราอยู่นั้นมีสติควบคุมเราส่วนใหญ่ไปมองหาแต่คนอื่นแมนโทษแต่ผู้อื่นว่าผู้นั้นแต่เป็นจังซี่ไม่ยังกับหัวแห้งเสียบสลึงแดงเดียวเสียบบาดพ่อพ่อบาดหัวคักหัวเนี่ยไม่ยังนั่นเอามาพระถาดหนึ่งแต่เอากลับสามพระถาดเกินไปเกินไปเกินไปไม่นั่นท่าน20บาทห่อไปเป็นร้อยไม่ยังนี่ท่าน200เอาไปเป็นพันปากจ้องเบิ่งโทษแต่ผู้อื่นลืมเบิ่งเจ้าของยายอืมผู้บางคนลืมเบิ่งเจ้าของดิท่วงแต่เขาอีเหนาเป็นเองเห็นบ่ยายพลคนว่าแต่เบิ่นขี้ร้ายแล้วบ่เจ้าของย่ําตื่นใหม่ขี้ร้ายบ่ต่างกันได้ยายผู้ใดสิงามย่ําตื่นบ่จักแล้วหัวหยองว่าทางไกลเนาะแต่ปัญญาก็จะว่างามอยู่เนาะนี่แต่ว่าคันผู้งามบ่ขึ้นยนต์อารมณ์นี่จั่นบ่กูบ่ขึ้นยนต์น้ํารูปร่างดิว่าหลานยายกําลังนอนกินนมอยู่นี่เนี่ยนมตาเลือกมีความสุขอยู่นี่ขี้หมูขี้ดังติดยายก็หอมแก้มได้ดิมีแผนซุมื้อนี่แผนหยังเอาหลานหน่อยมาฟังเทศย้อนจักหน่อยหลานแอลกับสิพาหลานกลับโอ้อย่ากลับตามสนัดแมนเพราะว่าเบิ่งแล้วมันบ่มันบ่แอลง่ายดอกเบิ่งแต่อาจารย์พระครูนาโมมายังนาโมตัสสะมันตบมือย่องแมนบ่ครับดีแท้ดีแท้ดีแท้หลวงพี่ดีแท้อ้าวมันนาโมตบมือซอยอ่ะนอนรับแล้วว่าเป็นยังจะไปกวนกินนมอยู่บ่รับเออได้กินนมไผล่ะนมนมวิทยาศาสตร์แม่นบ่ครับนมแม่นบ่มีตินมงัวให้ผัวฮะบ่นมเมียให้ผัวนมงัวให้ลูกสมัยสมือเนี่ยครับเป็นห่วงอยู่เนาะครับอ้าวบ่เป็นหยังจังว่าต่อไปตาต่ําคือการมองบริเวณที่ต่ําคือพิจารณาเรื่องตัวของเรามากกว่าจะไปหาคนอื่นครับครับพิจารณาสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากยิ่งกว่าไปโทษคนอื่นครับวางงานเนี้ยที่เฮามองเนี่ยงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหาคนพ่อเสนอแล้วก็ร้อยตำรวจเอกเนี่ยท่านนพพรเนี่ยเฮาท่านทั้งหลายก็เว้าถึงเรื่องหาบุญที่อาจารย์พระครูเว้ามานั่นครับบุญอยู่ในเนื้อในของ5บุญ1บุญเหลียวหลังก็เอิ้นหมายแต่ว่าถ้าบ่หักบ่แพงเพิ่นบ่กล้าซื้อรถบนด้วยเป็นสีน้ำเงินถวายดอกจันเดี๋ยวก่อนกลับแม่บ่บานขอขั้นอีกขี้กลับเด้อขั้นนั้นยางระเบิดแล้วเก่าอู้แล้วรถเบนซ์ขั้นสีน้ำเงินเนี่ยเพิ่นซื้อไว้2ขั้นถวาย2องค์เออถวาย2องค์เล่นบ่บาดเออถวายองค์นั้นไปน้ำพร้อมถ้าไม่รักจริงๆอาจารย์พระครูสิ่งทั้งต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นอาหารไม่เกิดขึ้นในงานนี้ถ้าผ้าไม่เกิดขึ้นหมอนมุ้งอาหารทุกอย่างในบริเวณงานเนี่ยแม้แต่พระเจ้าพระสงฆ์เพิ่นก็สิบ่เชิญมามนต์มาคุณยายก็ไม่เชิญมาพระสงฆ์ก็บ่นิมนต์มาถ้าบ่ได้เกิดเหลียวหลังมองโอ้คิดฮอดผู้บรรจากไปอีพอเสนอเด้คิดฮอดร้อยตำรวจเอกนพพรเด้นั่นเห็นบ่นั่นผู้บ่เหลียวหลังเหลียวปั๊บมันคิดฮอดเลยตัวมองย้อนกลับหลังครับเมื่อครั้งเจ้ายังอ่อนวัยครับใครอยู่ข้างกายดูแลยามเจ้าบอบบางลูกหลานก็คือนอนมองหันอีพ่อไปจำศีลแม่นบ่อีแม่ก็ยังเหลียวหลังเด้ว่าให้นอนบ้านอีกเนาะคือพ่อให้กูนอนผู้เดียวเนาะตะกี้ได้ย่างไปบอกเด้ข้าง
กำแพงวัดเท้าเท้ามาแล้วนอนบ้านอยู่นอนจานจังเลยวันพระมื่นคนละจังพ่อกันสู้มือนี่ปลอดภัยง่ายก็เก่าว่าชิมะบ่มาเออทรัพย์ครับง่ายบัญญังครับนั่นคือเอื้อนว่ารักษาสิ่งที่บุญเหลียวหลังเออประการที่สองบุญที่เกิดขึ้นเอื้อนว่าบุญพระศาสเพิงพระศาสมทุบุพภะปาสาทังครับมทุแปลว่าเพิงครับสาธะประสาทเพิงเขาเรียกเอาทรัพย์สองทรัพย์มาตุ่มใส่กันเออหมายถึงบ้านของที่อยู่ของเทวดาหมายทำเป็นอุปมาอุปไมยให้นึกถึงสิ่งที่ดีที่สุดจะมอบให้กับท่านครับให้กับปรารถนาให้เพิ่นได้อยู่เย็นเป็นสุขอืมบ่มีผู้ใดอุทิศสิ่งบ่บ่ดีให้เพิ่นดอกขอให้อยู่บ้านห่างห่างขอให้ไฟฟ้าดับสุมือขอให้น้ำบ่อไหลให้เน็ตบ่ใจแน่เด้อเพียงบ่มีครับมีแต่ให้บ้านงามๆสูงสูงดีดีเด่นเด่นรถเบนขั้นนั่นกะสิฮอดเพิ่นทั่วคิดวางสินะครับส่งไปให้แต่แนวดีๆนั่นเรียกว่าบุญประสาทพึ่งแต่ว่าตัวนั้นเป็นเนื้อในใจความภายนอกครับภายในพึ่งที่ทำเป็นบาศาสตร์พึ่งนำไปหล่อหลอมเป็นต้นเทียนแล้วไปถวายพระให้ท่านได้จุดบูชาพระจุดอ่านหนังสือศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนแสงไฟนั้นสว่างตาแสงปัญญานั้นสว่างใจนี้คือจุดหมายที่สำคัญครับอันนี้คือสอนท่านในส่วนนั้นแมนเปลวเทียนมะลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมภัยครับชีวิตของพวกเราจะมะลายไปเหลือสิ่งใดไว้ทดแทนจังอุปมาเออเอาภาษาเอาเพิงมาเป็นจันทร์พระคู่อันเว้าเรื่องภาษาเพิงก็ได้ประโยชน์หลายเลยคือเทียนเนี่ยพี่เมียนั่งอยู่นี่ก็ตามเบิ่งโลดผู้มีลูกมีหลานหลายนี่คิดว่าเจ้าของสิเอาอยู่ยื่นบ่แม่นเด้ฮะคันผู้ใดลูกหลายอายุหน่อยลงคือเทียนนั่นบ่แม่นคันผู้ใดอายุว่าเจ้าของสิลูกนี่ต้องคิดดีเด้คันลูกหลายนี่ลูกก็อย่าเข้าใจผิดว่าแม่มีลูกหลายคนสิเอาอยู่ยื่นเด้แสงสว่างจากเทียนเมื่อให้แสงสว่างมากเท่าไหร่ครับแสงนั้นเทียนนั้นย่อมหมดไวย่อมสั้นลงสั้นลงครับเออแต่ว่ากันเฮาเลยบ่เข้าใจเข้าใจแต่ว่าแม่อาลูกมากก็สิเพิ่นเคยสิมีความสุขเนาะเพิ่นก็มาหาท่านผู้ใดก็หาท่านโอ้ยบ่ต้องมาหาแล้วก็ได้ต้องแต่หาท่านแล้วก็ยืนยืนดอกเนาะเออบ่แม่นได้หาท่านทุกข์หนักเด้อครับว่าง่อยเบิดน้ําเลขแล้วครับเบิด 6,000 แล้วครับหาท่านอยู่เต็มเส้นเลขไว้ 6,000 แล้วครับครับฉะนั้นสิ่งสำคัญทั้งปวงก็คือปราสาทพึ่งหมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแสงไฟที่จะไปปลอบล้อมให้พระได้อ่านหนังสือแสงธรรมที่จะสว่างใจชี้แนวทางให้เกิดประโยชน์อ้าวถามต่อไปครับกองกาปลาผลทั้งหมดกองบุญที่ตั้งอยู่ตรงนี้ครับได้ตั้งใจเราละเพื่ออุทิศให้กับผู้วายชนอุทิศแปลว่าส่งให้อุทิศแปลว่าส่งให้ครับแจกแปลว่าแกแปลว่าเอาให้แปลว่าเอาให้เอาให้มือนี่สอสอสิมาแกพระหุ่มเอาพระหุ่มให้ครับวันนี้อีพ่อแม่บัวบานสิแกบักกล้วยเอาบักกล้วยให้ครับครับอันนี้แปลว่าเอาให้ครับอุทิศให้ครับเมื่อแมนอุทิศเอาบ่เอาเสร็จสับเรียบร้อยถามท่านมหากองบุญทั้งหมดตั้งอยู่นี่ครับคุณพอเสนอท่านร้อยตำรวจเอกนพพรครับอันทระเปิ้นสิได้กองบุญกองหมอนกองกัปปิยพันธ์ต่างๆทั้งหมดนี่เพิ่นสิได้บ่ครับคันว่าเอาให้เราก็เบิ่งคักได้ยายบ่บานอย่าคิดเพิ่นก็จ่อฟังคำตอบดิเพิ่นว่าพระสิเว้าจังได๋ตอบดีๆเด้อได้มาเทศเธอเดียวเด้คันคันเอาภาษาคนบ่ฮอดฮะเอาภาษาคนบ่ฮอดกองบุญกองแจกเนี่ยมันมี2ภาษาภาษาคนบ่ฮอดบ่ฮอดคันบ่ฮอดสิเอาไปใส่ฮอดวัดกองบุญเนี่ยบ่แน่แต่ฮอดวัดฮอดฮอดขอนแก่นถ้าเบิ่งรถจักหน่อยเพราะเพอที่ยกหมอนให้จัก 2-3 หมอนพุ่นล่ะขอนแก่นบ่มักนอนวันนั้นจักละอันนี้ฮอดวัดครับแล้วนี่ภาษาคนภาษาคนแล้วภาษาถ้ำแปลมาว่าจังได๋ภาษาถ้ำเพิ่นนำหมอนนำผ้าห่มนำอุปกรณ์ทุกอย่างทั้งหมดนี่ไปแปรสภาพเป็นบุญแล้วส่งไปให้ 100% เลยหลับ
แปรสภาพจังไดโรงงานน้ำตาลอยู่ไกลเฮาครับเพิ่นก็ต้องการวัตถุดิบคือต้นอ้อยครับเขาโรงงานน้ำตาลปั้นเป็นน้ำตาลจังทรงน้ำตาลไม่สมอได้กินครับอยากได้ขาวก็เลิกซื้อเอาสีไปเอาไปใส่เคมีไปใส่ไปขบวนการให้ได้เป็นน้ำตาลทรายขาวครับน้ำตาลทรายแดงปั้นออกมาแล้วกระแดงกับผลิตผลออกมาตาแข็งตามขบวนการใส่ถุงขายเลยเออคือกันครับคันเฮาสิน้ำอ้อยมาตำบักคุ้งกระใช้น้ำตาลเนาะพลังคนส่งกาแฟกระใช้น้ำตาลเพิ่นกระบอกได้ใส่อ้อยแท้น้ำตาลเด้โดยตรงครับเพิ่นกระบอกได้อ้าวขาดน้ำตาลว่าแต่ในหวานหักลำอ้อยใส่เลยจุ่มปูดเออบ่ได้เฮ็ดนั่นเรียกว่าลัดวงจรมันซื้อพอครับภาษาธรรมจึงบอกว่าแปรสภาพอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ให้เป็นบุญก่อนครับแลกเปลี่ยนคือจะเฮานี่ซื้อเอาเงินสดไปจ่ายค่ารถบางที่หลายที่เขาไม่ต้องการเงินสดแต่เงินสดไปซื้อก่อนต้องการแค่มาตรวจตั๋วรถบางคันมีเงินสดขึ้นบ่ได้ครับต้องมีตั๋วเท่านั้นครับไม่มีตั๋วเขาไล่ลงเขาเซิร์ฟลงครับครับเอาถามต่อให้นักก็นี่ครับหลังจากที่แปรสภาพอ้อยให้มาเป็นน้ำตาลครับยังมีรถขนส่งมาให้เฮาเออน้ำร้านท้องฟ้าเซเว่นเขาได้ไปจับจ่ายเอามาใส่บริโภคครับแต่ว่าทรงบุญเนี่ยเออเพิ่นใส่รถยี่ห้อใดทรงบุญไปให้ท่านทั้งสองนี่เออถามสถานีร้อยเอ็ดจุดเจ็ดห้ามิกะเฮิรตซ์ที่ว่าเป็นหยังวัดศรีอุดมวงศ์ฟังก่อนอย่าเฝ้าสอดว่าเป็นตำศาสตร์คันตำศาสตร์จังอยู่บ้านลาดต่อไปไม่ออกสิพระตำบ่ได้แต่ตำศาสตร์ตำซัวกับตำเป็นเออและที่ตำดีที่สุดของบ้านลาดก็คือตำมือตามยังก่อนตามมือเฮ็ดบังไฟเอาพี่อยู่ติบ้านเฮาปฏิทอดูถูกเอาช่วงนี้ฮอดกระทิลช่วงนี้ตัวบุญบังไฟจับน้อยครับเบิ้งแม่นบ่อย่าตกใจจนผมโลนแต่ก็ฟังกันบ่โลนยากดอกว่าเพราะว่าโกรธมันแล้วสถานีร้อยอีกจุดจิตหามีกระเฮิดครับมีเครื่องทรงพี่น้องทุกคนที่นั่งอยู่นี่ทั้งหมดมีเครื่องรับหรือไม่มีจึงได้รับดีเจนังจนพ้นอยู่นั่นเจ้าของฉายาดีเจแห่งยุควัยหวานเบาหวานกินทุกเวลาแต่ว่าเพิ่นก็รู้จักเวลาเพิ่นอยู่เด้คันสิเบาหวานสิขึ้นนึงคันมื้อใดเพิ่นได้กำลังใจจากแม่ใบไปฟ้อนไปยิ้มไปเยี่ยมแก้มใสเบาหวานบ่มีขึ้นเพราะผู้คุมเบาหวานอยู่ตรงนี้แต่ว่าคันเมียจะขึ้นเวทียามใดนี่เป็นบ่ไปบ่เป็นต้องหาบังลบซาดพลังก่อนมันเถาะพอเสียงเมียนมักเตลิดเปิดเปิงมันเถาะบังไฟบ่อยู่ห่างเอออ้าวนี่จันบ่คู่ครับเมื่อมีเครื่องทรงและก็ต้องมีเครื่องรับแม่นแต่ว่าผู้รับนั้นต้องมีคลื่นที่จะต้องรับให้มันตรงกันอย่าวาเด้อเอาตำซั่วมาถวายพระบ่แม่นเพิ่นจะไปผ้าหลังพุ่นผมที่แรกกำลังสีหยองแล้วเห็นบ่วาสนาบ่มียางผ่านยางผ่านฮอดผมพอแต่วาสนาเฮาซ้ำกันครับเพราะว่าโอ้ยองค์นั้นเพิ่นบ่มากินเพิ่นบ่ได้นั่นไม่ให้องค์นี้เมื่อผู้มีเครื่องรับครับอาจารย์บ่คู่รับปั๊บเพิ่นส่งมาตลอดเมื่อตั้งใจส่งรายการไหนรายการไหนเพิ่นจะประชาสัมพันธ์ทีนี้พอเพิ่นเปิดเครื่องปั๊บส่งแล้วครับคนที่มีเครื่องรับก็รับครับวันนี้ท่านเริ่มส่งบุญตอนไหนอาจารย์พระครูเริ่มต้นสังเกตว่าบุญเกิดขึ้นจากกิริยา3ทางกายวาจาใจและบ้านเฮายับขมายเห็นเรื่องเจตนา3ประการครับ1บุพเจตนาก่อนที่จะทําบุญอุทิศหาคุณพ่อเสนอครับและคุณโยมร้อยตำรวจเอกนพรสองขณะทำเดี๋ยวนี้เพื่อขณะด้วยครับทานสมาทานศีลและเจริญภาวนาถ้าในหายแต่เศร้าอีบอเบาจนเมื่อยบ่เมื่อยกันเลยแต่เล่าบรรลุเจ้าดอกและสามอปรัมภะเกตนาหลังจากคิดบุญแล้วสมมาพระคุณแล้วพุ่นละบันพจิอปรัมภะเกตหลังจากให้แล้วครับคืนทรงตลอดเพิ่นมีคืนบ่หวั่นอีผู้สิรับนี่สองคนนี่
ถ้ามันเปิดขึ้นสถานีเริ่มแล้วเราคือโฆษกคุณพ่ออุ้ยก็โฆษกก่อนหน้านี้แล้วทั้งวันพูดมาตลอดตั้งสถานีมาตั้งสถานีอยู่นี่แล้วถูกต้องเออทีนี้เมื่อพ้นเปิดขึ้นหลับเปิดมาตลอดเฮาเจ้าภาพเริ่มเปิดตั้งแต่การคิดแต่ว่าเพิ่นมาเวทีมาเทื่อนึงอ่ะเด้เออเพิ่นตั้งไว้ซื้อภาพภาวาเนาะเออสีดงพุ่มกับหลายเครื่องปึ้งหลายเครื่องอ่ะเด้เปลี่ยนเครื่องเออครั้งนี้บ่เปลี่ยนมั่นคงถาวรแน่นอนแท้ครับฉะนั้นเมื่อตั้งพ้นทรงคืนแล้วครับบัดก่อนให้คณะให้หลังให้ครับผู้ที่รับพ้นทรงตอนนี้แหละครับทุกอย่างพิธีกรรมทางศาสนาไหว้พระสมาทานศีลเรียกประจำวันเอิญพี่น้องกินข้าวกินปลามาบุญกุศลมากินบุญมากินท่านมาทรงบุญทำท่านมาทรงบุญทรงท่านนี้คือลักษณะของการส่งครับส่วนผู้รับอาจารย์บ่ได้ถามมาผู้รับจะถามมาผู้ทรงคนทรงมาตั้งแต่ตั้งสถานีแหละครับว่าสิเฮ็ดบุญล่ะครับทรงมาแต่บุญแล้วแสวงหาเตียงเสาะแสวงหาผ้าเสาะแสวงหาว่างานครั้งนี้มีอะไรประกอบกับบุญบ้างครับมีพระเทศมีอาจารย์พระครูสมเด็จตั้มประสานอาจารย์มหาสุริยะเป็นเทศ2ธรรมาสแล้วก็มีพระมาเจริญพุทธมนต์แล้วมีคณะสงฆ์มีญาติโยมมีคุณแม่ขาวมาจากต่างถิ่นต่างบ้านจากสุรินทร์ศรีสะเกษท่านรองพันกว่ามาจึงสิประมาณเป็นต้นเคยบ้านนี้จังซี่นะต้นนั่นคือตอนทรงครับตอนทรงครับน้ำตาลมีรสทรงครับนะน้ำอ้อยมีรสทรงแต่ว่าเฮาทรงบุญเอาหยังทรงห่วยกินดิทานศีลภาวนาครับทานคือการให้กันเจ้าท่านไปแล้วขอโทษนะพระโอ้ยเสียงดีก็เจ้าขอโทษเมียไปเด้อพวกเป็นภรรยาเด้อ อาจจะเสียงดีก็ผัวเจ้านะ เอาว่าเสียงลบเบิ่งน่ะผู้ใดว่าธรรมะเสียงดีได้สิเลยฟังเดี๋ยวก่อนขอเสียงสาธุนะพระโอ้ยเสียใจด้วยนะพ่อนะให้รู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครเดี๋ยวขันบ่จกขันบ่จกก่อนห้ามโลกจากธรรมาผมได้แต่เฮาผมว่าได้แต่เฮาอันอื่นไปบ่ได้นั่นเอ้าก็ไม่ออกเป็นผู้ขอเนาะไม่ออกผู้ขอผมนี่ล่ะแลจักหน่อยแน่หน่อยเดียวได้ว่าได้น่ะที่หลังขอให้เป็นแลให้ได้หลายแน่ต้องมาจังซั่นเด้สิแลจักหน่อยฮ่าจบแล้วขอแลจักหน่อยคนขอสำนันเอาต้องให้จบต้องให้จบเอาท่านเพิ่นเริ่มต้นอ่อนออกจากบ้านก็ว่ามาทําบุญคันมาถึงได้ผ้าคันนี้ให้ด่วนมาทั้งพี่เริ่มให้แล้วครับอาจารย์ครูส่งแล้วเริ่มให้แล้วนี่คือรถขบวนแรกเรียกว่าบุญที่เกิดขึ้นจากการให้ทานครับเป็นบุญต้นยังไม่พอให้ทานพระสงฆ์มาฉันพระทหารเพลอ้าวรับศีลก่อนเด้อรถคันที่2เริ่มทํางานครับปานาติปาตาตินาธานาเวรมณีสิกขาปทาโจรสุรามีอะไรม้วนหางสีในเรียบร้อยนั้นรถคันที่2ครับคันที่3วันโอ้ยกินข้าวอิ่มแล้วนะตะลับครับตะนอนถาเพิ่นโอ้ตอนบ่ายมาได้ฟังเทศ2กันขบวนรถคันที่3ครับรถยาวซะแม้รถ2หัวรถ2หัว มาแล้วมาแล้วอันนี้คือทรงไปเว้าถึงรถ2หัวน่ะคิดพ่อเครียดกับกบว่ะเป็นหยังเอ้ากบก็เครียดเนาะเครียดมันไปถามกบพี่กบครับพี่กบครับตระกูลพี่ทำไมปลอดภัยเวลากระโดดข้ามถนนไอ้พวกผมกระโดดข้ามเมื่อไหร่ถูกรถเหยียบตลอดเลยกบก็เลยสอนเขียดว่าน้องต้องดูเหมือนพี่จะสังเกตถนนก่อนถ้ารถคันไหนตอนกลางคืนมันจะมีปัญหามากกลางวันเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วสายตาเรามองเห็นแต่กลางคืนมาเราอาศัยดวงตาของไฟที่เราเห็นครับถ้าดวงตาไฟเดียวแปลว่ารถนั้นเป็นมอเตอร์ไซค์ให้น้องกระโดดไปข้างๆน้องจะปลอดภัยเพราะมอเตอร์ไซค์มี2ล้อมันไปด้วยกันแต่ถ้าเห็น2ตารถคันนั้นเป็นรถยนต์น้องกระโดดเข้าไปตรงกลางจะปลอดภัยครับมื้อแรกเขียดเอิ้นพี่น้องมาบึดมากระโดดข้ามถนนเนี่ยมาขึ้นในคืนนั้นมาเมาเมาเมาตาเดียวเขียดจังพี่น้องเลยพี่น้องเขียดรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วกระโดดออกข้างพร้อมกันตายเบิดเลยเจอ3ล้อสวยสวยเลยหมายความว่ารถคันที่3นี่คือภาวนาส่งไปให้และยังมีบุญหนุนเนื่องเพิ่มอีกอนุโมทนาบุญครับอีพ่ออุ้ยเอิ้นซื้อผู้ใดให้พรพี่น้องก็ดีใจนําผู้อยู่บ้านมาบ่ได้เลยได้ยินซื้อสาธุการครับนั่นและยังให้พองพอ
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพิ่มเติมอนุโมทนาปัตตานุโมทนาใหม่ธรรมเทศนาใหม่นะธรรมัสสวนาใหม่จนสุดท้ายทำความเห็นให้ตรงครับอาจารย์พระครูสังเกตบอกไม่มีใครสร้างเรื่องที่ผิดศีลผิดธรรมในบริเวณที่ฟังเทศฟังธรรมครับเพิ่นคนนี้เป็นพระพักไผพักมั่นเออพักรัฐบาลกันตั้งนึงพักไฟค้านกันตั้งนึงเออไฟค้านไฟแค้นสิว่ามีเกิดขึ้นเลยอืมแต่ว่าต่ำซั่วยางผ่านไปวงไหนก็บ่รู้จักเพิ่นไปไสบ่ต้องไปถามเพิ่นฮอดไสเออกดเอาอดเอาครับอดเอาครับเห็นใจอยู่ดอกว่าบ่ได้สันเพลครับส้มน้ำหนายางแตกเอาไปเรื่องต่ออย่ามาบอกส้มน้ำหนากัน เมื่อเราได้ส่งแล้วครับถามต่อไปครับพอเสนอท่านนพพรอันทระได้รับบ่ครับเอาอีหลีหรือเอาอีเล่นเอาทั้งสองอย่างถ้าเอาอีเล่นครับทุกคนก็จะเข้าใจว่าคนทำบุญนี้ถึงตลอดครับเอาเขาไปว่างไว้หลุมศพเอาเขาไปว่างไว้ข้างโล่งศพครับเฮ็ดเขาผ้าเว้นคิดว่าเพิ่นได้กินทุกคนนั่นเอาอีเล่นครับของทั้งหมดที่ส่งไปให้ได้รับตลอดซื้อตู้เย็นถวายวัดได้แท้เย็นแท้ซื้อรถไปเพิ่นได้ขี่รถเมืองสวรรค์แท้ซื้อผ้าไปได้นุ่งได้ห่มแท้นั่นคือเอาอีเล่นครับเอาอีหลีบัดนี้เอาอีหลีพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่ามีเพียงบุคคลที่เขารับรู้ได้เท่านั้นจะได้รับสิ่งที่ส่งไปให้อาจารย์อาจารย์พระครูฟังอยู่เนี่ยมีเพียงเงื่อนไขของคนที่รับรู้ได้เท่านั้นที่จะรับสิ่งนี้แต่เอาง่ายๆซะว่าอาจารย์พระครูว่าเทวดาใส่หมอนบ่บอกครับแค่เขาคิดเขาก็เหมือนมีหมอนเป็นทิพย์แล้วครับแปลว่าเขาไม่ต้องการหมอนเหล่านี้แปลว่าเทวดาบ่ใส่เกิดคุณพ่อเสนอคุณโยมนพพรเป็นเทวดาเพิ่นจะได้หมอนบ่นี้คือคำตอบครับครับแจ้เพิ่นรับรู้ว่าเพิ่นว่าส่งหมอนนี่เพิ่นรับรู้นั่นคือเพิ่นสิมีคำว่าอนุโมทนาบุญเด้อครับบุญของเทวดาเขาจะได้รับเรียกว่าบุญเพราะสำเร็จอนุโมทนาครับพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีเพียงบุคคลจำพวกเดียวครับคือยกระดับตนออกมาจากสัตว์นรกแล้วเลื่อนขึ้นมาเป็นปรชัตตูชีวิเปตปรชัตตูปชีวิเปตครับปรแปลว่าอื่นชัตตูแปลว่าเลี้ยงดูครับหรือหล่อเลี้ยงเปรตผู้จากไปผู้ตายไปจากไปอาศัยการเลี้ยงดูจากบุคคลอื่นเท่านั้นเพราะตนเองไม่ได้ทำมาครับวัดบ่อเขาพระพุทธเจ้าบ่อวายเอาหัวพระเป็นปฏิทินอุ้มกะทิอ้อมบ้านการบ้านการเวียงเฮ็ดอยู่แต่ว่าการบุญบ่เฮ็ดประมาณนี้เมื่อตอนตนเป็นตัวเองไม่ได้ทำสินหาบ่ครบครับสินเคิงบ่มีครับแท้สุดท้ายตายไปพี่น้องสงสารเหมือนเปรตของพระเจ้าพิมพิสารต้นตำรับการทำบุญแก่ข้าวไม่ได้ทำบุญแถมทำบาปไว้อีกต่างหากเผากุฏิเผาธงให้ธงหน้าของพี่ของน้องจนสุดท้ายรอแล้วจนถึง92กับคือโลกเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วแตกไปครั้งหนึ่งครบ92ครั้งครับจึงได้รับส่วนบุญอาศัยจากญาติส่งไปให้คือพระเจ้าพิมพิสารเท่านั้นเพราะตัวเองไม่ได้ทำนี่ครับนี่เรียกว่าปรัชโชชีวิเปตอันนี้คือขันอยู่ในภพภูมิแบบนี้ครับจังรับได้เราทำบุญอุทิศให้ครับท่านได้รับทันทีเลยทันทีครับรับปั๊บก็ยกตนเองขึ้นอย่างเพลินพระเจ้าพิมพิสารนั้นบุญของเขาพอเหลืออยู่แต่เขาติดขัดเรื่องบาปที่ตัวเองสร้างเอาไว้จึงเสวยบาปพอได้รับบุญส่วนนี้จึงหายแล้วขึ้นไปสู่เป็นเทวดาครับอ้าวให้ความรู้โยมต่อครับถ้ามั่นใจว่ากองบุญทั้งหมดทำแล้วไม่ได้สูญเปล่าครับย่อมสำเร็จแก่เปตชนผู้ล่วงลับไปครับอย่างแน่นอนครับด้วยการอุทิศส่วนบุญให้ครับสังเกตย่ามญาติโยมออกตนทั้งหลายเดี๋ยวจักน้อยเฮาสิให้พรครับถวายท่านอุทิศส่วนบุญครับพระสงฆ์อนุโมทนาครับยัตถาให้ผีสัพพีให้คนย่ามเฮาว่ายัตถาญาติโยมก็สินะมีน้ำกับตรวจน้ำผู้ลังคนว่ามีน้ำกับเป็นน้ำจิตน้ำใจแทนครับแล้วก็แผ่บุญครับยัตถาให้ผีสับผีให้คนเซตซับเรียบร้อยพี่น้องก็สิเอาขันนะขันน้ำเฮาที่ตรวจน้ำเซตซับเรียบร้อยไปเราแม่ทรณีข้างต้นไม้ใหญ่ต้นโพต้นยังสาธุถอนอีทั้งโนญาตินั่งโหตุผู้เว้าบ่ได้กับภาษาเบิ่นบ้านเฮาแม่นเอาเด้อบุญกุศลบารมีส่วนนี้สมสร้างข้าพเจ้าอุทิศให้กับพอเสนออันทระท่านร้อยตำรวจเอกนพพรอันทระ
ปิยชนเปตชนทั้งหลายญาติสนิทมิสหายผู้ล่วงลับไปมารับบุญใหญ่จากผู้ขาเด้อคุณแม่บัวบานได้กล่าวพร้อมลูกหลานนี่คือยัดถาให้ผีซับพี่ให้คนฝากแม่นางธรณีฝากแม่นางธรณีบอกข้าวบุญกุศลชนนี้ให้เพิ่นได้รับรู้รับทราบโดยย่านวิธีของพ่อเด้อนั่นคือแรงอธิษฐานของเฮาครับได้น้อมนำปฏิบัติไปเลยมีความสงสัยท่านมหาสงสัยยังอีกท่านขาเมื่อนี่ช่วงนี้เวลานี้บ่ต้องควรหลายๆบ้านในจังหวัดเลยเฮาแม่นบอกครับทุกหมู่บ้านอาจสิมาโฮมตุ่มกันจังซี่อื้อโฮมตุ่มกันเสร็จสรรพเรียบร้อยต่างคนต่างอธิษฐานจิตแผ่บุญบารมีครับหยาดน้ำลงภาคพื้นแม่ปัทธรณีขอรับทราบส่วนบุญกุศลบารมีเป็นสักขีพยานอุปมาเหมือนกับสมัยพุทธเจ้าครับได้สร้างสมทัศบารมีมีแม่นางพัทธรณีเป็นสักขีพยานครับเพิ่นเอาผู้มีพยานมาดิอือนะเสร็จสาเดียวลอยแล้วผมเป็นห่วงว่าช่วงระยะเวลาสักนี้เทศลงบ่าย3เนี่ยนะพุ่นโคขมิ้นพุ่นกะเฮ็ดบุญนะเพิ่นก็ตรวจน้ำตอนนี้ครับเป็นห่วงวินนั่งน้ำแม่นางธรณีไปห่วงนางเฮ็ดหยังเล่าสิแลนไปรับบุญยุคโคขมิ้นน้ำแม่นบอกโดนเติมเฮาให้ยาถาอยู่พี่แล้วแลนลบกลับมาพี่ถนนสุขุมหลุมลึกผมย่านว่าท่านเวลาห้อยจัดพระโคฮะจัดพระโคออกมาจากบ้านขี่ถนนสายขอนแก่นแม่นบ่แม่นถนนสายขอนแก่นเข้าบ่แลนมาถนนสายเมืองเลยมอถนนขี่ดินอยู่ขอนแก่นเข้าบ่แลนมาทางบังเลยก็อยู่บ่องเก่าซะนะมันก็ต่อเนื่องกันมาพี่คือกันครับไม่นั่งเขาเรียกกับตอนเนื่องว่าทั้งโพนเอาให้ชัดชัดเอาให้ชัดชัดอาจารย์พระคู่สังเกตว่าไม่ไงธรณีเราบ่ได้เป็นผู้เดียวฮะแล้วมีครูเราไปนั่งเห็นบ่พออุ่ยบ่นั่นเห็นแม่ใบบ่นี่เห็นบ่กับเมียได้นี่คู่บุญบารมีบ่แม่นดอกแม่นหยังอาจจะเป็นคู่อปีแห่งยุคก็ได้อย่ามาจังสันทายทอดสดทายทอดสดดิบ่แม่นซื้อเลขแล้วถูกมากว่าแบ่งกันใช้เนี่ยอภิแห่งยุคน่ะผิดไผผิดมันซะดิทายทอดสดบ่ยังบ่พอดิขายตรงสินได้ก็บ่แบ่งกันใช้เนี่ยนะอันนั้นก็ไปสู้ขวัญได้ก็บ่แบ่งเมียเด้อันนี้ได้ยินมาดอกเอาครับคันคนบ่ได้อยู่ครอบครัวก็บ่รู้จักว่านี่ดิหาไปหามาผมก็สลอรู้นําพระเจ้านะเป็นลูกชายเพิ่นติหัวลอยยอดได้ยายาเฉยฉายตอบไปมันแล้วเฝ้าจะได้ลุกเนี่ยมันห่อนไหลไปเรื่อยเว้ยเห็นบอสมนั้นก็เจ้าลูกนี้มาที่จากแล้วเนาะกับพ่อโลกเราทศนาจารย์พระครูสังเกตว่าดินไปหอดใสดินเป็นสัญญาณของแม่พระธรณีอยู่พื้นภาคดินครับฟ้าเป็นสัญญาณของผู้อยู่บนอากาศอยู่บนท้องฟ้าครับทำดีทำชั่วดินฟ้ารับรู้ฉะนั้นแม่ธรณีท่านก็เปรียบเสมือนแม่รู้อย่างรู้ได้ทุกที่แม่อย่างรู้ได้อาจารย์อย่าว่าน้ำลดอาจารย์ทิศขีดินวัดแต่ขอนแก่นมหอดผ่านไปวัดศรีดำวงขีดินวัดศรีดำวงกับวัดลังเกียร์ขีดินวัดขอนแก่นเด้มึงมาหาพ่อมึงอย่างงี้ผิดไก่แท้นี้ด้วยแม่คือรถพ่อมึงกลับมึงมาเฮียทิ้งลุงไหนหนีออกไปขีดินขอนแก่นขีดินมึงเลยกับวัดลังเกียร์ครับเดี๋ยวอาจารย์พระครูได้ขีดินบ้านลาดไปฮอดขอนแก่นเดี๋ยวนี่ก็จะกะเดินทางกลับมื้อนี้ที่ดินบ้านลาดไปฮอดขอนแก่นที่ดินขอนแก่นกับบ้านลังเกียดแหมที่ดินบ้านลาดลังเกียดฮายบ่แม่นว่าโตไผโตมันมีบอกนั้นบ่นี่บ่ได้แล่นไปจังซั่นแต่ว่าพื้นแผ่นดินยาวกว้างหมายถึงว่าลงตรงนี้รับรู้หมดเลยครับน้ำหลากหลายจากที่มาก็ลงไปที่แห่งเดียวกันน้ำทะเลเข้าสู่น้ำมหาสมุทรครับจุดสุดท้ายมหาสมุทรใหญ่กว้างที่สุดเป็นอย่างเพิ่นคือเอิ่นนั่งธรณีเรามีผัวอยู่บ่ตะกี้ก็นั่งสาวเพิ่นก็หลังจากเล่าได้แต่งงานกับพ่อใหญ่ฟ้าฮะอ้าวเว้าอยู่นี่นี่อีหลีเว้าอยู่นี่เพิ่นมีผัวอยู่ตินั่นนี่มีคือว่าจังซั่นพ่อใหญ่ฟ้าผัวนั่งธรณีแม่นอย่ามาเดาบ่ได้เดาบ่มีไผว่าจังสิจะถือเอาเว้าศึกษามากคือกันบ่เห็นติผัวเมียสิฮักสิแพ้งกันให้เจ้าก็จะมีกันสัญญากันเด้ว่าคันน้องฮักกับอายขอสัญญาจนมือตายให้ฟ้าดินเป็นพยานนั่นละฟ้าและดินมาเป็นสักขีพยานผัวและเมียล่ะครับก็แปลว่าฟ้ากับดินเป็นผัวเมียกันแมน
บ่ถามอีกแล้วล่ะสันน่ะอย่าถามเต้ตอบได้คือกันแล้วบ่ฆ่าเด้ให้ตอบเด้เก่งอยู่ย่ายเก่งอยู่ผู้สาวว่ารอไปรอมาว่าสิถามอยู่เก่งเติบประสันครับเอาดินฟ้าเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้ฟ้าดินเป็นพยานครับพระภูมิเจ้าทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นพยานว่าแม่บ่บานนั้นอายุสิยืนอยู่สาธุได้สั่งสมบุญบารมีอุทิศส่วนบุญครับท่านบอกแล้วว่าอุทิศแปลว่าเจาะจงครับกองกระปนาผลทั้งหมดแม่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดครับได้ซื้อไปแล้วได้ผ่านขบวนการทั้งหมดนางยุนีกับซอยกันผลิตบุญแม่นเลยแหละครับนี่นางยุนีสายการพวกนี้พอมากบุญที่ว่าเกิดขึ้นจากการให้ทานครับเอาแม่ตั้งหม้อไว้20หม้อไม่แม่ไปกินให้อ่ะอืมอีพ่อก็บ่ได้กินเนี่ยโยมร้อยตำรวจเอกก็บ่ได้กินครับบุญจากการให้ทานนี่ทานน้ำไม้นี่พวกนี้กินหลายวันนี้ก็ได้กินปานนั้นเออเนี่ยลองบ่ได้กินดิบ่ได้กินดิหิวหรอครับได้กินบ่ล่ะหิวหรอครับบ่ได้กินได้ห่อบ่ล่ะห่อนี่ก็บ่ค่อยฮู้ปานใดแม่นบ่โอ๊ะกลับบ้านเบิ่งแล้วกลับแล้วมาแม่นมาเอามาให้ที่นี่เพิ่นว่าฮัวเอากลับบ้านไปแล้วจังว่าเออเอาเพราะฉะนั้นแล้วสรุปให้พ่อญาติแม่โยมครับได้น้อมนำปฏิบัตินิมิตังสาธรูปานังกตัญญูกตเวทิตาช้างมันมีงาเป็นสิ่งมีค่าวัวควายมีเนื้อหนังเป็นสิ่งมีค่าสิ่งที่มีค่าสำหรับมนุษย์เราคนเรานั้นคือความกตัญญูตอนอยู่ดูแลกายท่านตอนจากไปให้เลี้ยงส่งวิญญาณเมื่อเติบใหญ่หมายเจ้าเฝ้ารับใช้เนี่ยลูกหลานพอเสนอเด้อฟังเอาไว้นางยุนีมีบ่เมื่อเติบใหญ่หมายเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หมายเจ้าเฝ้ารักษาครั้นเมื่อถึงวันตายวายชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจสัทธาออกตนทั้งหลายนางยุนีก็มีความหวังกับลูกกับหลานสุขุสุคนหนึ่งเมื่อเติบใหญ่หมายเจ้าเฝ้ารับใช้เลี้ยงยุนิย่ายบ่แม่นบ่แม่นลูกบ่เหลนกะหล่อนเนี่ยเลี้ยงยุเนี่ยยุนาธรรมาสเนี่ยบ่แม่นเหลนก็ได้เลี้ยงหล่อนเพื่อหยังเมื่อเติบใหญ่หมายเจ้าเฝ้ารับใช้2ยามป่วยไข้หมายเจ้าเฝ้ารักษาเจ็บเป็นเอ็นอุ่นมีลูกมีหลานมาห่มมาล้อมได้ยินเสียงลูกหลานบักหลาบักค่ำแตกแซ่วแซ่วกำลังไข่กำลังป่วยกระซื่นใจกระดีใจเด้แกเขามาเยี่ยมซ้ำนั่นครั้นเมื่อถึงวันตายวายชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจมอแมนวาลูกมัดสุขู่สุขนที่เพิ่นเลี้ยงมาแล้วสิมาปิดตาพ่อแม่ย่ามเพิ่นตายคือให้เพิ่นตายนอนตายตาหลับขึ้นหอดบักใหญ่กับไข่แน่บักกลางลงมากกับพ่อใส่อีตนบักน้อยนี่ตีอีหลาน้อยนี่ตียังบ่ไปใส่มาใส่นั่นคือเพิ่นนอนตายตาบ่หลับมูเฮาเป็นลูกเป็นหลานเฮ็ดจังได๋ก็ต้องคอยเพียรพิจารณาท่านเลี้ยงเรามาเราเลี้ยงท่านตอบช่วยเหลือกิจการงานของท่านดำรงวงตระกูลของท่านปฏิบัติตนให้เหมาะสมที่จะรับทรัพย์ทั้งภายนอกและภายในท่านมหาบอกไปแล้วว่าถ้าได้ทรัพย์มาด้วยขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตให้เหมาะสมรวยผู้ใดใส่คาถาสี่คำขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตให้เหมาะสมรวยคันได้มาแล้วแบ่งยังไงคุณโยมได้ทรัพย์มาแล้ว1ชายหนี้เก่าบำรุงบิดามารดาตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ก็ดีถ้าท่านล่วงลับไปแล้วก็ตามนี่ใส่นี่เก่าประการที่2ใส่ปากงูเห่างูเห่าตัวน้อยๆสําเนี่ยก็ยังเก็บดินี่ต้องยิบยืนดิเห็นเขาเล่นลูกโป่งแล่นมาแอลอีย้ายแล้วคันบ่ได้นี่ดินลงกับหันฟาวใส่ปากงูเห่าให้มันได้คันใส่บ่ทันมันตอดเฮามันเจ็บประการที่3ทิ้งลงเหวเลี้ยงเบิ่งโตเจ้าของในเด้อท่านมหาบอกแล้วว่าเดี๋ยวนี้บ่เฮาห่วงแต่ผู้อื่นตื่นมาสายตาแน่มหาเท่าผู้อื่นตื่นมาจิตใจคิดหาแต่ผู้อื่นบ่ได้คิดหาเบิ่งเจ้าของตาต่ำสอนให้เรามีสติไม่ดำริในสิ่งทั้ง3คือดำริในการพยาบาทและการเบียดเบียนน้อมนำปฏิบัติเบิ่งโตเจ้าของนั่งหลับตาลงไปว่าสังสมใดซ้ำใดเหล่านอ
บุญกุศลวาสนาบารมีคันได้เต็มเปี่ยมแล้วบ่ให้เพเนตรบุญให้ก็ได้โยมเฮามีเสบียงบุญเต็มที่แล้วทิ้งลงเหวก็คือเลี้ยงดูต่อเราประการสุดท้ายฝังเอาไว้โยมย่ามข้าวจำเป็นเก็บหอมล่อมริบเอาไว้ยุคนี้ยุคเขายากหมากแพงเงินบ่มีขาโยมอาตมาเดินทางจากขอนแก่นมาฮอดเมืองเลยเฮาแต่สุดเถื่อเติมน้ำมัน500ก็ฮอดเดี๋ยวนี้พันหาแท้สิบ่ถึงเนี่ยยุคเขายากหมากแพงย่างเขาเซเว่นเงินร้อยหนึ่งบ่กล้าซื้อหยังโยมจักสิได้หยังได้น้ำสิงขวดเดียวก็หมดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นฝังเอาไว้เอามาใช้ในคราวจำเป็นหรือฝังเอาไว้ในการทำบุญสุนทรทานตามโอกาสเหตุบุญเด้อโยมเด้ออย่าเหตุบุญเอาหนาอย่าไปภาวนาเวลาใกล้จะตายทำบุญอย่างไรอยากจะให้ได้บุญหนึ่งไม่เดือดร้อนเราเนี่ยมะนังยุนีนี่ขันมาเฮ็ดบุญแล้วเดือดร้อนเจ้าของยะมาประการที่สองมาทำบุญแล้วเดือดร้อนบุคคลอื่นอย่าเฮ็ดถ้าทำบุญแล้วหนึ่งไม่เดือดร้อนเราสองไม่เดือดร้อนบุคคลอื่นเฮ็ดเอาโลดอยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำหน้าขำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเอ่ยบุญกุศลคุณงามความดีนั้นไม่มีขายอยากได้เรามาทำเอาเรามาเราถึงเราทำเราได้ถ้าเราไม่มาเราก็ไม่ถึงถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้เกิดจากการกระทำของเฮาเพราะฉะนั้นให้ฝังเอาไว้ส่วนหนึ่งให้ฝังเอาไว้เจ็บหอมร่อมริบเอาไว้คันรับตาลงไปชื่นใจพอใจในสิ่งที่เราดำเนินชีวิตมาบ่ต้องถามเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเกิดมาเป็นมนุษย์บ่ต้องถามมองหันหมู่เฮาเขาสู้แดนมรรคผลนิพพานเป็นเบื้องปลายเพราะว่าพวกเราได้สั่งสมดีแล้วสุขโขปุญญสะอุจจโยเอาละสาธุชนทั้งหลายบัดนี้อาตมาภาพทั้งสองรูปได้ช่วยกันประคับประคองสาธยายปุจฉานและวิสัชนาสองธรรมะถามตอบเพื่อน้อมนำธรรมะหลักธรรมประยุกต์มาแจกจ่ายสาธยายแทนศรัทธาเจ้าภาพมีคุณแม่บัวบานพร้อมลูกหลานเป็นต้นได้อาราธนาพระคุณเจ้าสองรูปสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงหยิบยกพระคาถาเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดให้กับสาธุชนทั้งหลายส่วนคำพูดคำกล่าวที่อาตมาภาพทั้งสองรูปได้หยิบยกปรารภไปนั้นส่วนที่เป็นมงคลน้อมนำไปปฏิบัติส่วนที่ไร้สาระก็สลัดปัดทิ้งไปเสียขอบุญกุศลบารมีคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้น้อมนำปฏิบัติณโอกาสนี้ขออุทิศกองกรปนาผลทั้งหมดส่งถึงดวงจิตวิญญาณพ่อเสนออันทระคุณท่านร้อยตำรวจเอกนพพรอันทระแม้กระทั่งบรรพชนปิยชนในต้นตระกูลนี้ที่ล่วงลับไปแล้วขอจงได้รับส่วนบุญกุศลบารมีที่คณะญาติผู้อยู่เบื้องหลังได้อุทิศให้หากท่านได้รับทุกข์ก็ขอให้ผลจากทุกข์ถ้าถึงสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปเทศนาปริโยสาเนในการเป็นที่สุดรอบรงในการปรารภธรรมน้อมนำปฏิบัติอาตมาทั้งสองรูปในนามตัวแทนเจ้าภาพขออนุโมทนาบุญใหญ่กับสายบุญสายศรัทธาขอบุญบารมีอีกส่วนหนึ่งนอกจากอุทิศไปแล้วนั้นอีกส่วนหนึ่งจงเป็นปฏิการะดลสนองตอบให้ท่านทั้งหลายที่มาร่วมบุญณโอกาสนี้ณสถานที่ตรงนี้มาแล้วก็ดีกลับไปแล้วก็ตามนั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานนี้ก็ดีขอบุญกุศลบารมีส่วนนี้ปกปักรักษาคุ้มครองท่านเกิดพบหนึ่งชาติใดขอได้สร้างแต่กรรมดีสร้างบุญสร้างบารมีเป็นของเราเกิดพบหนึ่งชาติใดคำว่าไม่มีจะได้เกิดขึ้นมีแก่ท่านทั้งหลายอันมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติบริวารสมบัติโภคสมบัติแม้แต่เราปรารถนาพระนิพพานสมบัติเป็นเบื้องปลายขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จขอความปรารถนาของเราจงสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อดังอาตมาภาพทั้งสองรูปได้รับประทานวิสัชนามาก็สมควรแก่การเวลาเอวังก็มีด้วยปักการชนี